แสดงว่าไม่กล้าแล้วจะตอบคำถามประชาชนได้ยังไงบ้านเมืองยังแตกแยกกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปทุกข์ก็จะเกิดขึ้นปัญหาก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวต่อไปก็ทะเลาะกันอีกฆ่ากันอีกออกนิรโทษกรรมกันอีกพูดกันเรื่องเก่าวนไปก็วนมาไม่มีที่สิ้นสุดผมจึงกราบเรียนท่านนายกยิ่งรักรักยิ่งของผมพูดตามจริงผมรักท่านนะท่านนายกยิ่งรักเปิดขึ้นมาปั๊บเฟซบุ๊กก็เห็นหน้าท่านโผล่มายิ้มให้ทุกวันแต่บอกว่าท่านนายกครับก่อนที่จะไปสอนหนังสือใจกล้ากล้าหน่อยนะครับพูดกับรูปทุกวันอ่ะใจกล้ากล้าหน่อยช่วยหน่อยเถอะอย่าให้ผมและพี่น้องคนเสื้อแดงเหนื่อยมากกว่านี้เลยเท่าเดี๋ยวนี้ก็แย่แล้วขอให้ท่านกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่ถูกต้องต้องทำเพราะมันถูกต้องกล้าตัดสินใจไม่งั้นแก้ปัญหาไม่ได้คนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยถ้าไม่ผ่าตัดแล้วมันจะหายไหมเล่าหรือว่าคุณจะเป็นโรคมะเร็งแล้วคุณก็แค่ไปเอายาเหลืองทายกันเหรอเสร็จแล้วมันก็จะสุดท้ายมันก็ต้องตายกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยว่าความหวังของพวกเราก็อยู่ที่ท่านเพราะว่ากว่าจะได้ท่านมาเหนื่อยเหลือเกินลำบากเหลือเกินกล้าหน่อยผมอาจจะไม่ได้อยู่โดยตลอดนะครับยังไงเสียถ้าสามโมงนะผมจะขอกราบลาแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับยังจะอยู่กับท่านอยู่เพราะกว่าจะเดินทางไปเตาปูนอะไรต่างๆนะครับขอบคุณครับครับก็ชัดเจนนะครับก็ขอให้รัฐบาลกล้านะครับกล้าทำเพื่อพี่น้องเรานะครับที่ได้ต่อสู้จนได้รัฐบาลประชาชนมาบริหารราชการแผ่นดินนะครับเดี๋ยวลำดับถัดไปนะครับจะให้ท่านอาจารย์ตุ้มได้พูดในหัวข้อที่จะมี312คนนะฮะทั้งสส.สว.นะครับจะออกแถลงการไม่ยอมรับขอบเขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้อาจารย์มองว่าอย่างไรครับเชิญครับอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับสส.และสว.ที่มาจากการเลือกตั้งนะคะที่ได้มาเข้าชื่อแล้วก็ร่วมกันที่จะไม่ยอมรับอำนาจศาลแล้วก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าบทบาทที่มันก้าวก่ายกันเนี่ยมันทำไม่ได้นะคะศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจเหนือองค์กรอื่นๆเลยนะคะศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในการดูว่าสิ่งที่ทำนั้นมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะนั่นเองคือบทบาทหน้าที่อย่างอื่นไม่ได้มีบทบาทอะไรนะคะถ้าตัวเองเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันก็ควรจะมีความสงบในประเทศไทยนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสันนุนจะมองว่าตัวเองต้องคุมให้สังคมเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วก็คิดว่าอย่างที่ตัวเองต้องการก็คืออย่างที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องซึ่งความถูกต้องฉันต้องพูดไปแล้วนะคะคนเก่งคนดีของสายตาของคนที่แบบไม่รักประชาชนมองคนละแบบกับคนที่รักประชาธิปไตยคนเก่งคนดีของเขาคือคนที่ฆ่าเราได้นะคะคนเก่งคนดีของเขาคือคนที่ฆ่าประชาชนนั่นเองเพราะนั้นนะคะเมื่อพูดประเด็นนี้แล้วเนี่ยเห็นด้วยนะคะแล้วก็ยินดีที่จะมีสสสวที่รักความเป็นธรรมและเข้าใจบทบาทของตัวเองนะคะว่าหน้าที่รัฐสภานั้นเนี่ยนะคะมีหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนออกกฎหมายไม่ใช่จะมาออกกฎหมายตามคำชี้แนะของศาลรัฐธรรมนูญก็คือกลายเป็นศาลรัฐธรรมนูญจะเหนือกว่าอีกไม่ใช่ค่ะเรามีหน้าที่ออกกฎหมายนะคะเมื่อผ่านรัฐสภาไปแล้วเนี่ยสารนูนถ้าผ่านกฎหมายในการทั้งหมดนะคะในกระบวนการทั้งหมดแล้วเนี่ยสารนูนมีหน้าที่ปฏิบัติตามนะคะวินิจฉัยตามบทบัญญัติที่เกิดขึ้นใหม่ถามว่านะคะแล้วมันทำอย่างนี้ได้หรอทำได้ค่ะเพราะว่าการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเขาถึงมีสามอำนาจงั้นเขาก็รวมเป็นหนึ่งอำนาจแต่ต้นไม่ต้องมานั่งแยกกันนะคะเขาได้แบ่งอำนาจอย่างชัดเจนแล้วแต่คราวนี้ประเด็นที่เราต้องกังวลคือที่มาค่ะที่มาของอำนาจแต่ละส่วนบางส่วนมันไม่ถูกต้องไงเพราะบางส่วนมันไม่ได้มาจากประชาชนมาจากคนบางกลุ่มซึ่งกลุ่มนี้นะคะที่เป็นคนเลือกที่มาของคนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่รักความเป็นเผด็จการแล้วมองว่าคนในสังคมไทยนั้นเป็นคนที่โง่ยังไม่พร้อมบ้างแหละนะคะจริงๆถ้ายังไม่พร้อมทำไมไม่ออกมาบอกแล้วต้องพร้อมแบบไหนต้องออกมาอธิบายสิคะต้องออกมาสอนสิคะว่าประชาธิปไตยท่านว่าดีว่าถูกต้องท่านเนี่ยมันคืออะไร
นะคะไม่ใช่ออกมาเบี่ยงเบนประเด็นว่าการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบของประชาธิปไตยการเลือกตั้งไม่ใช่ว่าเสียงข้างมากจะต้องเป็นประชาธิปไตยเสมอไปแต่ว่าประเทศไหนในโลกนี้ก็ตามเขาก็ใช้เสียงข้างมากกันทั้งนั้นแหละนะคะที่เขาเรียกว่าประชามตินะคะเป็นเสียงที่เป็นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเห็นได้นะแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยในพรรคแมงสาบเองเขามีการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคใช่มั้ยเพราะว่าการเลือกตั้งเขาพ่ายแพ้ลาออกแต่เขาก็ถูกเลือกเข้ามาได้เสียงข้างมากไงเขาก็กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นคุณก็ต้องคนที่ได้รับเสียงข้างน้อยก็ต้องเป็นหัวหน้าพรรคแทนสิถ้าคุณไม่เชื่อในเรื่องของเสียงข้างมากเสียงข้างมากเป็นเสียงที่เขารวมหมู่แล้วเขาชนะเขาต้องการอะไรนั่นแหละคือความต้องการของคนในกลุ่มของคุณนะคะจริงๆเขาเนี่ยเข้าใจมากกว่าพวกเราเยอะแยะเพราะเขาคือนักการเมืองแต่เขาเสแสร้งไม่เข้าใจแล้วพยายามนะคะเปลี่ยนประเด็นอยู่ต่อเวลาเลยอะไรที่ประชาชนเริ่มจะเก็ตแล้วว่าเออสิ่งถูกต้องเกินนี้นะคะก็มีฝ่ายหนุนนำนะคะช่วยเหลือเขาทำให้ประเด็นต่างๆรู้สึกงงกันไปหมดเลยแม้แต่มาตรา68รัฐธรรมนูญ68นะคะที่บอกว่าใครจะฟ้องศาลมึงก็ตามนะคะในการฟ้องเนี่ยจะต้องไปส่งเรื่องที่อัยการสูงสุดซะก่อนนะคะเพื่อจะให้อัยการสูงสุดได้วินิจฉัยว่ามันมีประเด็นข้อกฎหมายที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วเมื่อการสูงสุดเห็นว่าขัดก็จะทำนะคะความเห็นส่งไปยังศาลนูนเป็นการคัดกรองลำดับแรกก่อนนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ตามอยากส่งก็ส่งมานะคะอาจารย์ตุ้มไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าศาลนูนมีคดีน้อยหรือเปล่าหรืออยากทำงานเยอะๆให้มันคุ้มกับเงินเดือนที่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวบอกส่งให้ฉันแล้วกันฉันอยากอ่านก่อนเลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ยังไงก็ตามค่ะคนคนเดียวกันจะทำหน้าที่เป็นทั้งคนชมคนเสิร์ฟคนกินทุกอย่างในตัวเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันมีการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจนแม้แต่ในกระบวนการยุติธรรมปกตินะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้นเราจะมีตำรวจเป็นคนจัดการใช่ไหมคะเขียนสำนวนไปหาพยานหลักฐานมาเขียนเสร็จแล้วส่งให้กับอัยการเพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่ตำรวจได้ฟ้องตามกฎหมายนั้นมันผิดจริงมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่สมควรฟ้องหรือไม่เห็นไหมคะมีขั้นตอนพนักงานเห็นว่ามันมีประเด็นนะคะผิดกฎหมายจริงสั่งฟ้องถ้าเห็นว่าไม่มีอาจจะบอกให้ตำรวจไปค้นเพิ่มถ้ามันยังไม่มีอีกก็สั่งไม่ฟ้องนะคะแล้วเรื่องมันถึงจะไปถึงศาลก็จะมีหน้าที่ดูในสิ่งที่ขึ้นมานั่นแหละว่าสำนวนมีอะไรบ้างแล้วก็มีการสืบพยานต่างๆนานาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานว่าต้องการนำคนที่ผิดมาลงโทษนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะถ้าเราพูดแบบนี้ในสิ่งที่ศาลพยายามจะแก้มาจากหรือทำให้คนในสังคมตอนนี้คิดไฟเสยแล้วนะคะแต่รัฐบาลหรือว่าทางสสนะคะที่เขาเสนอไปต้องการแก้มาจา68แก้ไขเพิ่มเติมหมายความว่าเขาต้องการจะให้คำพูดในมาจา68นั้นชัดเจนว่าตกลงจะเอาไงกันแน่จะต้องให้อัยการสูงสุดเขาถึงเขาก่อนไหมอ่านก่อนไหมถึงจะทำความเห็นมาแจ้งศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นไหมก็มาดีเบตหรือมาพูดคุยกันให้รู้เรื่องในการแปรยติไปเลยนะคะนี่ยังไม่ได้แก้นะเพียงแต่ว่าขอหยิบยกมาตรานี้เพราะมันเป็นประเด็นมากๆเพราะว่าถึงเวลาป้าจะเห็นภาพนะคะเดี๋ยวแมงสาบไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะในการแก้มาตรา291เลยนะคะจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวแมงสาบก็ไปฟ้องเดี๋ยวคราวนี้ก็มีพวกสวลักตังก็ไปฟ้องบ้างนะคะคนนั้นคนนี้ฟ้องกันใหญ่เลยแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็เปิดประตูไว้รับฟ้องเต็มที่แต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นคนเสื้อแดงฟ้องบ้างล่ะปิดประตูบอลนิดไม่รับฟ้องซึ่งในข้อเท็จจริงนะคะในกฎหมายบอกไว้ชัดเจนนะคะกฎหมายที่คุณบอกไว้เลยว่าในการฟ้องเนี่ยถ้าฟ้องในเรื่องประเด็นเดียวกันที่เคยรับฟ้องแล้วศาลนุนมีสิทธิ์ที่จะไม่รับฟ้องก็ได้แต่ปรากฏว่าถ้าเป็นเรื่องของเรานั้นแน่นอนจ้ะไม่รับอย่างเดียวอย่างจันตุ้มบอกตอนครั้งแรกที่จันตุ้มพูดนะคะอะไรก็ตามที่เกิดกับคนเสื้อแดงเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจค่ะสิ่งที่ถูกมันกลายเป็นสิ่งที่ผิดหมดสิ่งที่เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายหรือว่าเป็นหลักสากลของกฎหมายนะคะกลายเป็นสิ่งที่พวกเราทำไม่ได้แต่พวกเขาทำได้เช่นสิทธิในการประกันตัวนะคะอย่าลืมนะคะคนที่ถูกจับที่ถูกกล่าวหาทุกคนถึงเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องปฏิบัติต่อเขาเหมือนผู้บริสุทธิ์จนกว่านะคะศาลจะตัดสินถึงที่สุดว่าเขาผิดถึงจะเรียกว่าเขาเป็นคนกระทำผิดแต่ว่าสำหรับคนเสื้อแดงแล้วต่อให้ยังไม่มีการพิสูจน์อะไรก็ตามเรากลายเป็นคนเลวตั้งแต่ต้น
นี่ค่ะคือความอาภัพของคนเสื้อแดงแต่อาภัพยังไงก็ตามนะคะเป็นเพราะว่าพวกเรามาแสวงหาประชาธิปไตยและความยุติธรรมที่แท้จริงเราพยายามช่วยคนทุกคนในสังคมไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นประเด็นพวกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเริ่มไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าคดีความหลายเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินต่างๆเนี่ยนะคะเพราะความเป็นคนจนหรือเปล่าทำให้เขาต้องติดคุกคนรวยที่บุกรุกที่ดินนะคะเขาใหญ่เที่ยงชัดเจนใครไปบ้างคะเขาใหญ่เที่ยงในที่นี้ใช่ไหมคะเราไปดูมาแล้วอะไปดูว่าเขาจะแต่งวิมานเขาเป็นถึงขั้นไหนใช่ไหมคะเขาถางป่าของเราบนเขาป่าธรรมชาตินะคะเป็นที่ต้องแบบรักษาไว้เลยเนี่ยเขาถางไปแล้วเขาปลูกต้นสักไว้จำได้นะเป็นระเบียบเลยนะคะแต่ระเบียบเหล่านั้นเราไม่ต้องการนะคะเราต้องการทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติคือป่าไม้ธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นก็มีการขุดแบบถอนแบบซากเสื้อไปนะคะแต่แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณแดมโบได้ไปตามไหมว่ามีการกลับไปปลูกซ้ำหรือเปล่าอย่างเดิมไหมกลับไปยึดอย่างเดิมหรือเปล่าเพราะเขาบอกเขาไม่เจตนาการไม่เจตนาของคนมีอำนาจก็ไม่ต้องเข้าคุกค่ะแต่คนหยุดตีนเขานะคะไปซากเปิดร้านอาหารติดคุกเพราะว่าบุกรุกป่านะคะความไม่เป็นธรรมมันมากมายเพราะฉะนั้นต้องถึงบอกนะคะว่าขณะนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยถึงแม้นะคะว่าอะไรก็ตามที่เป็นหลักสากลแต่สำหรับคนเสื้อแดงกลายเป็นหลักที่ว่าไม่สามารถทำได้แต่สำหรับพวกเขาหลักนี้ใช้ได้ตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องเรียกหาหลักเหล่านี้ศาลเอามาให้เองศาลบอกเองแต่คนเสื้อแดงถามหานะคะการประกันตัวนะคะพี่น้องของเราเป็น 20-30 ครั้งแล้วนะคะก็ยังไม่หลุดพ้นว่าเขาบอกว่ามันเป็นโทษที่ร้ายแรงมีโทษอัตราโทษสูงนี่คือคำตอบของศาลแต่ท่านลืมไปหรือเปล่าว่านะคะหลักของกฎหมายใครก็ตามที่เป็นจำเลยในคดีอาญาหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ท่านลืมไปแล้วมั้งนะคะเพราะว่าความอคติส่วนตัวหรือไม่หรือเป็นเพราะว่ากฎหมายมันไม่มีคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองเพราะนั้นนะคะอันนี้จันพยายามคิดทางบวกให้ผู้สารแล้วนะคะว่าท่านอาจจะไม่เข้าใจประเด็นเหล่านี้เพราะว่าผู้สารนะคะที่จริงๆนี่ขออนุญาตด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะและสุจริตไม่ต้องการจะหมิ่นประมาทท่านแต่ผู้สารนะคะบอกเมื่อกี้เราก็ได้ทราบนะคะว่าท่านบางท่านบนที่นี้ก็ยังบอกจบปริญญาเอกนะสู้ไหวนะทุกอย่างใช่ไหมคะมึงเมื่อกี้ท่านบอกว่ามึงได้ปริญญาตรีกูก็ได้ปริญญาโทกูก็ได้ปริญญาเอกกูก็ได้เหมือนกันหมดสู้ได้หมดนะคะจะบอกว่าผู้สาล่ะอาจารย์ตุ้มจบนิเทศศาสตร์นะคะธรรมศาสตร์ถ้าเป็นผู้สาอาจารย์ตุ้มก็จะต้องไปเรียนเลยแล้วก็ไปสอบผู้สาแล้วก็ตั้งใจท่องสืออย่างเดียวเลยในสุดก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะท่องสือบ้างหน้ามันก็ต้องได้นะคะส่วนใหญ่ผู้สาเนี่ยมักจะไม่ค่อยเรียนต่อไม่ค่อยเรียนปริญญาโทอะค่ะอาจจะแบบไม่มีเวลาเพราะต้องมาเน้นนะคะจะต้องท่องมาตราต่างๆให้ชัดเจนตลอดเวลานะน้อยคนที่จะเรียนปริญญาเอกมีนะคะแต่ว่าน้อยคนและอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้สารในการสอบเขาเป็นผู้สารมันมีวิธีการสอบแยกสนามกันอีกนะคะนอกจากว่าจะต้องมีเนแล้วแต่ว่าจะมีว่าประเด็นว่าถ้าจบจากต่างประเทศมาได้สอบสนามเล็กซึ่งจำนวนคนสอบจะน้อยก็จะเป็นโอกาสให้คนเหล่านี้นะคะสามารถจะเป็นผู้สารได้มากกว่าคนที่จบในประเทศไทยนะคะไม่ได้แปลว่ามีความเก่งมากกว่ากันเท่าไหร่ยังไงนะคะแต่จันต้องพยายามให้เห็นภาพว่าผู้สารเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยท่านจะเป็นคนที่โดยเฉพาะคนที่เรียนเมืองนอกนะคะจะเป็นคนที่มีความพร้อมสูงไงเมื่อเรียนเมืองไทยเสร็จพ่อแม่ก็มีกระตังใช่ไหมส่งไปเรียนเมืองนอกไม่เท่าไหร่ก็จบมานะคะจบมาเสร็จเดนเน่จบอีกเพราะท่องสืออย่างเดียวไม่ต้องทำงานถึงทำงานก็จะแค่เดินผ่านไปผ่านมาในบริษัทตัวเองไม่ต้องเป็นคนแบบพวกเราต้องคิดว่าเอ๊ะเดือนนี้จะใช้เงินพอไหมเดี๋ยวต้องเสียค่าเนี่ยเครดิตการ์ดเพียบเลยจะจ่ายยังไงจะต้องเขาบอกขั้นต่ำต้องเท่านี้มันจะพอไหมจะจ่ายขั้นต่ำถึง3ใบอะไรเงี้ยมันเดินหมดหรือเปล่าใช่ไหมคะนี่คือพวกเราชีวิตพวกเราเป็นอย่างนี้แต่พุ่นจะไม่ใช่นะคะแล้วเขาก็มุ่งสอบเนจนได้แล้วเป็นผู้สาอายุน้อยมากยังไม่มีประสบการณ์ทางชีวิตด้านของสังคมไทยเพราะไม่เคยรู้จักสังคมไทยเพราะนั้นในมุมมองที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
นอกจากนี้อย่างที่เจนตุ้มบอกพยายามที่จะให้ในทางบวกเขาแล้วนะว่าที่เขาทำไปเพราะเขาอ่านแต่มาตราเนี่ยเพราะเขาตีความกฎหมายตามระลักอักษรมันไม่มีคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองเพราะนั้นประเด็นพวกนี้ตัดทิ้งไปหมดเลยถือว่าคุณได้กระทำผิดจริงเพราะว่าการเป็นนักกฎหมายจะต้องมองว่าครบองค์ประกอบที่ทำหรือเปล่านะคะถ้าครบองค์ประกอบถือว่าคุณกระทำผิดเพราะฉะนั้นนะคะนิติราษฎร์เองพยายามเสนอพรบนะคะเกี่ยวกับการขจัดความขัดแย้งโดยจะใช้การนิติกรรมเนี่ยนะคะว่าเราจะต้องเพิ่มประเด็นเรื่องของแรงจูงใจทางการเมืองเข้าไปแต่เราจะต้องหลุดจากผู้ว่าสายุติธรรมทั่วไปเพราะว่าเขาถึงแม้ว่าจะมีคำนี้เข้าไปแต่ถ้าคนมันไม่เข้าใจมันก็ไม่เก็ตนะคะเราจริงจำเป็นจะต้องมีกรรมการขึ้นมาเฉพาะกรรมการขจัดความขัดแย้งนะคะเป็นคนวินิจฉัยคดีของพวกเราเองรวมถึงคดีของคนเสื้อเหลืองหรือเสื้อต่างๆหมดทุกคนโดยที่ว่ากลุ่มเหล่านี้นี่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ตุ้มพยายามพูดตรงนี้เนี่ยคืออะไรก็ตามที่มันจะเกิดหรือไม่เกิดนะคะพี่น้องเราออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราได้เห็นภาพของพลังประชาชนกระบวนการประชาชนซึ่งตื่นตัวมากๆต้องการจะจัดการเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมนะคะแม้ว่าใน Facebook นะคะอาจารย์ตุ้มเปิดอ่าน Facebook เมื่อวานนี้มีคนเขียนถึงคนเสื้อแดงว่าอย่างนี้ค่ะมีที่ไหนอีกไหมที่คนเสื้อแดงไม่เคยไปยึดทำไมจะวุ่นวายกันขนาดนี้ได้ตลอดเวลานะคะอาจารย์ตุ้มก็เลยเขียนแบบสุภาพกลับไปถึงเขานะคะว่าอยากให้เปิดใจนะคะดูซิว่าคนเสื้อแดงทำไมเขาต้องออกมามันเกิดอะไรขึ้นกับความยุติธรรมในประเทศไทยอย่ามีอคติเป็นอันขาดในการที่คุณเขียนวิจารณ์ลงใน Facebook อาจารย์ตุ้มเขียนแบบเนี้ยนะคะคืออาจารย์ตุ้มคิดว่ามันถึงเวลาแล้วพี่น้องเรานะคะที่สามารถเล่น Facebook ได้ทำเป็นเนี่ยนะคะต้องอ่านและต้องชี้แจงแบบสุภาพเราไม่จำเป็นต้องใช้ขอโทษนะคะอาจารย์ที่ไม่ได้พูดภาษาใต้อาจจะไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่เราพูดด้วยเนี่ยนะคะพูดกับคนเสื้อแดงแบบเป็นแรงมันได้ใจมันเลยแต่อย่าลืมว่าคนที่มาฟังเราโดยเฉพาะใน Facebook นะคะที่อ่านเนี่ยมันไม่ใช่คนเสื้อแดงทั้งหมดมันมีคนอื่นเราพยายามจะดึงคนให้เข้าใจแล้วให้เขาเปิดตาไงถ้าเรารุนแรงปั๊บเขาจะมีประตูกั้นเลยค่ะโอ๊ยฉันไม่เอาเพราะว่าอาจารย์ตุ้มหน่อยกล้าพูดแบบนี้อย่าลืมมาครั้งหนึ่งอาจารย์ตุ้มบอกแล้วเคยเป็นคนเสื้อเหลืองอาจารย์ตุ้มตอนนั้นเป็นที่พวกนปกมาที่ธรรมศาสตร์นะคะที่มาแบบจะลุยเข้าไปในมหาลัยนะคะเขาจัดชุมนุมอะไรกันไม่รู้ที่หอใหญ่นะคะแล้วก็มีนปกโดยเฉพาะกลุ่มวิวชุมชนคอนเน็กซี่ละมั้งนะคะมายืนที่หน้าธรรมศาสตร์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะคือพี่น้องแท็กซี่ได้ถอดกางเกงอ่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่กางเกงในอ่ะนะคะคือไม่รู้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ไซส์ที่โอเคนะไม่รู้นะคะคือน่าเกลียดนะคะอาจารย์ตุ้มคือปิดประตูเลยเราจะไม่ฟังเลยเพราะรู้สึกว่าทำไมต้องหยาบคายขนาดนี้นี่ความรู้สึกไม่รู้นะคะอาจารย์แบบหลายคนคิดแบบนี้เพราะนั้นเราต้องรู้ค่ะขอโทษนะครับอาจจะเป็นอาจารย์มากเกินไปชอบสอนเนี่ยนะคนที่แบบตอนนี้เราจะช่วยได้คือเราต้องเปิด Facebook ละต้องพยายามดูว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราแต่เราก็ต้องทำตัวเหมือนเราเป็นกลางนะว่าเราไม่ได้มีอะไรนะเราไม่ได้เวอร์เสื้อแดงเลยนะแล้วเราก็พยายามให้ข้อมูลให้เขามีเหตุผลให้เขารู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นในสังคมนะคะเพื่อเขาจะได้รู้เมื่อเขารู้เขาก็จะมาหันกลับมาแล้วก็เปิดใจแล้วเข้าใจพวกเราเพราะว่าอาจารย์ตุ้มเคยเสนอแนะนะคะว่าเราควรจะทำคลิปได้แล้วนะคะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับว่าใครคือคนเสื้อแดงให้สังคมได้รับรู้เสนอช่องเนี่ยนะคะรายการอะไรเฉพาะกิจเลยหาโอกาสพิเศษสักวันหนึ่งเช่นวันที่19ที่จะถึงเนี้ยใครคือคนเสื้อแดงนะคะไม่ต้องนานนะคะเอารูปภาพก็ได้แบบเป็นซีเควนซ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปภาพแต่ขอเพลงที่มันมีบรรยากาศให้มันหลอมเข้าไปให้ได้นะคะแล้วให้คนดูขนาดนี้นะคะยังไม่มีคนรู้จักคนเสื้อแดงนะนอกจากคนเสื้อแดงกันเองนี่คือข้อเท็จจริงเราพูดกันเราเข้าใจคนเสื้อแดงเก่งมากตานู้นนี้รู้หมดนะคะเมื่อตำรวจมันจะจับเราต้องพูดอะไรบ้างหรือว่าเราจะให้เขาค้นไม่ค้นเราต้องอะไรบ้างเรารู้หมดเลยเพราะเราพูดกันมาตลอดหลายปีแต่ว่าก็รู้ในเฉพาะกลุ่มอาจารย์ตุ้มเองนะคะออกรายการก็ออกในช่องเอเชียอัปเดตเท่านั้นไม่ได้มีโอกาสไปออกช่องอื่นเคยนะคะช่อง11เคยเชิญไปแต่ว่าเขาก็ตัดบางตอนที่จันตุ้มพูดเกี่ยวกับว่ารัฐบาลที่สั่งฆ่าประชาชนอะไรเงี้ยเขาตัดทิ้ง
เขาบอกว่าอาจารย์ตุ้มแรงพูดแค่นี้นะแรงไอ้คนทำไม่แรงคนพูดแรงนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยคะเราจะต้องเปิดเวทีของเราให้มันกว้างออกไปในหน้าจอของ Facebook หรือ Twitter ถ้าพี่น้องทำได้หรือว่าลูกหลานทำเป็นนะคะเราต้องพยายามช่วยกันพลังของเรานะคะแม้ว่าเราจะเข้มแข็งไงก็ตามแต่วิธีการที่เราจะหลุดออกจากความวุ่นวายนี้มันไม่สามารถหลุดออกได้จากวิธีการชุมนุมอย่างเดียวไม่ได้เราจะเห็นภาพนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งงานกันทำละในวิทยุชุมชนนี่เองเราจะเห็นมีกลุ่มนึงไปตั้งเวทีมีกลุ่มนึงไปยื่นหนังสือมีกลุ่มนึงไปฟ้องตำรวจแจ้งความเห็นไหมคะเราเริ่มทำไมต้องแจ้งความเราเริ่มเข้าถูกนิติวิธีคือใช้ระบบกฎหมายที่ถูกต้องน้ำยอกเราเอาน้ำบ่งตลอดตอนนี้แต่เราต้องบ่งอย่างถูกต้องว่ามันผิดตรงไหนประเด็นไหนไม่ใช่มั่วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีเดียวค่ะเราจะหลุดจากวิกฤตเหล่านี้ได้ก็คือโดยการแก้กฎหมายเท่านั้นเองมันไม่มีวิธีอื่นเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นไงเป็นกันให้มันรู้เรื่องไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอย่าลืมพวกเราเป็นคนมือเปล่าเรามือเปล่ามาตั้งแต่ต้นเราไม่เคยมีอาวุธสงครามนะคะหรือถ้าอย่างนั้นอนุญาตเวลาให้คนเสื้อแดงที่เป็นคนอายุตั้งแต่เอา50ขึ้นแล้วกันนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าสงสารลูกหลานนะแบบให้อยู่ต่อก่อนไปฝึกอาวุธกันเลยเปิดตัวกันไปเลยว่าเราขอฝึกอาวุธด้วยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราจะได้พร้อมจะสู้กันตาต่อตาฟันต่อฟันบ้างแต่คราวนี้นะคะจึงทุกคนยังมองว่าสังคมไทยยังเป็นสังคมที่ปลอมดองเป็นสังคมที่ประนีประนอมอะไรที่เรายอมกันได้เรามักจะยอมนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคนเสื้อแดงยอมมามากแล้วยอมมากแล้วจนหลายคนบอกว่าเราทนไม่ไหวแล้วนะคะแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าทำไมรัฐบาลไม่นั่นไม่นี่นะคะแต่เขาก็ได้แสดงความกล้าหาญบางอย่างแต่อาจารย์ตุ้มอยากบอกจริงว่ามันต้องมีอะไรที่มันเหนือจากสิ่งที่เราเห็นเรารู้อะไรที่มันพูดไม่ได้นะคะแล้วเราก็คิดจินตนาการไปนะคะต่างๆนานาแต่ละคนก็คิดเรื่องตัวเองไปนะคะมันไม่มีความชัดเจนในสิ่งที่เราคิดนะเพราะนั้นตอนนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้อ่านกฎหมายค่ะแล้วพยายามใช้วิธีการทางกฎหมายแล้วต้องพยายามให้ทางสสให้เขาชัดเจนว่าคุณมาโดยประชาชนคุณนั่งอยู่ตรงนี้เพราะประชาชนคุณต้องช่วยประชาชนอาจารย์ตุ้มไปรัฐสภานะคะมันก่อนไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนอาจารย์ตุ้มเป็นคนหนึ่งที่ดึงเก้าอี้ประธานรัฐสภาผู้ชายอยู่พรรคประชาธิปัตย์เขาเห็นอาจารย์ตุ้มเขาแบบไม่ได้มองอาจารย์ตุ้มใส่ชุดสีแดงเข้าไปในรัฐสภารองเท้าแดงชุดแดงนะคะเขาไม่ได้มองกันนะคะเพราะเขาเห็นก็สะบัดหน้าอาจารย์ตุ้มก็เรียกเลยจำไม่ได้เหรอเขาก็บอกใครอ่ะตุ้มสุดสงวนว่าฉันเพื่อนเธอฉันรุ่นเดียวกันเนี่ยเดลิติด้วยกันเขามองหน้าปั๊บตุ้มสุดสงวนจำได้นะคะเพราะพอดีตอนนั้นรู้สึกจะเป็นดาวนะคะก็จำได้แล้วพอจำได้เสร็จเขาถามว่ามีอะไรให้เราช่วยบ้างอาจารย์ก็เลยได้โอกาสเขาก็ถามช่วยรักประชาชนหน่อยทำอะไรคิดถึงประชาชนเยอะนะคะมันมองหน้าแบบอินนี่อะไรเงี้ยนะคะอาจารย์อ่านสายตาออกเลยนะคะพอเขาจะเดินไปเขาบอกยิ้มนะคะยิ้มในมุมปากนิดๆผู้ชายคนนี้นะคะเขาเดินไปเจ๊ก็บอกอย่าลืมนะรักประชาชนหน่อยทำอะไรอ่ะอย่าทำอย่างที่ทำอยู่มันน่าเกลียดเราเป็นคนธรรมศาสตร์นะธรรมศาสตร์สอนให้เรารักประชาชนเจ๊พูดอย่างนี้เลยนะคะแล้วเจ๊ก็เดินไปอีกเจอใครรู้ไหมคะคราวนี้เจออดีตรัฐมนตรีค่ะกระทรวงยุติธรรมพระพยาปัดเขาก็มองนะเขากำลังคุยสื่อสารกับคุณพยักษ์น่ะหัวเราะกันแบบเหมือนเป็นเพื่อนซีฉันตัวเฮ้ยสะดุ้งเลยแล้วก็เดินไปกับเพื่อนชื่อคุณน้อยนะคะคุณน้อยอยู่เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเขาบอกเฮ้ยน้อยทำไมมันทะเลาะเป็นแบบดีกันวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ใช่คนนักการเมืองเราไม่ใช่ไงคะพอเราเห็นภาพแล้วเฮ้ยทำไมคุณพยักษ์ไปคุยเล่นกับมันน่ะกลุ่มก๊กมันหมดเลยนะพยาปัดอะขอโทษนะคะคุณพยัคฆ์กำลังเล่าเรื่องจริงนะคะแต่แล้วเนี่ยอาจารย์จาก็เดินไปด้วยอาจารย์จาบอกพี่ตุ้มนักการเมืองเขาเป็นอย่างเนี้ยบอกโหเหรอเราทำไม่เป็นว่ะเราไม่ชอบเราคงพูดได้ไม่ได้นะแต่ก็โอเคจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมพอเดินผ่านผู้ชายคนนี้นะก็เดินผ่านไปก่อนคนนี้เดินกลับไปยังอยู่นะคะอาจารย์ตุ้มก็เลย
หันไปพูดด้วยกับอดีตรัฐมนตรีนะคะบอกว่าคุณรุ่น17เหรอ17คือปีพ.ศ.เข้านะคะของนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เพราะเขาจบนิติเขาบอกไม่ใช่ครับผมปี119บอกอาจารย์ก็ชี้ตัวเองนะพี่ทันทีเลยนะพี่16นี่นะคะเป็นพี่เองนะนะคะแล้วเราก็เดินมายิ้มนะคะหน้าแบบยิ้มรู้สึกจะเรียนรู้เร็วนะเรื่องนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าทำเพื่อประชาชนมันต้องทำทุกอย่างนะคะแล้วเราก็เดินมาอาจารย์จ่าบอกพี่ตุ้มเจ๋งมากเลยพี่ตุ้มสามารถเลยนะคะแล้วก็เดินไปอีกค่ะเจอใครอีกคนนี้เจอไอ้หล่อเล็กอะหล่อจิ๋วอะนะคะหล่อจิ๋วมันเดินแบบเร็วมากเลยนะคะตัวเล็กๆตัวเตี้ยตัวนิดเดียวแต่หน้าตามันก็เหมือนเด็กเลยนะคะอาจารย์ตุ้มก็ทันทีนะแฟนสบายดีเหรอคะมันหันมามองนะแฟนสบายดีเหรอคะแฟนเป็นดาราเลยใช่ไหมติดตามอยู่นะคะตอนนี้ลูกกี่คนแล้วอะไรเงี้ยพยายามให้มันมี conversation การสนทนากับเราไงแบบเปิดตัวให้เห็นว่าเองพูดกับคนเสื้อแดงอยู่นะเว้ยนะคะงั้นเขาคงไม่พูดกับเราเขาก็ตอบได้ดีนะคะถามถึงเมียก็ยิ้มแย้มเลยนะคะคราวนี้ก็พูดได้ดีเพราะนั้นนะคะบางอย่างที่เกิดขึ้นในจังตุ้มเนี่ยจริงๆนะคะว่าถ้าเรามีโอกาสได้บอกว่าเราคือใครทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่โอกาสมันปิดสำหรับคนเสื้อแดงที่ถูกต้องนะวงเล็บนะนะคะเราอยากให้สสโดยพรรคเพื่อไทยนะคะสวที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามารักประชาชนแสดงออกเป็นกำแพงให้พวกเราจริงๆอย่าให้พวกเราเป็นกำแพงให้ท่านอย่างเดียวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของนิทรรศกรรมเนี่ยอยากให้มันเกิดมาตรา291บอกไว้ชัดเจนนะคะเราต้องยึดหลักกฎหมายค่ะที่จันตุ้มสรุปมันตรงนี้กฎหมายเขาว่าอย่างไรแม้จะไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเราแต่มันเป็นกฎหมายที่เรายอมรับกันแม้จะมีผู้สาอย่างท่านอาจารย์มานิตหรือมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่วันนั้นออกมาจากนิติราษฎร์ออกมาบอกว่าตรงนี้รับไม่ได้งุ้นงี้เนี่ยนะคะแล้วใครจะมาทำอะไรถ้าเราบอกเราไม่เอาด้วยเนี่ยแล้วใครจะมาเป็นกำแพงให้เราว่ามีผู้สาอีกสักกี่ท่านที่บอกเราทำถูกจะมีไหมคะมันไม่มีคะทำให้เราจำเป็นจะต้องรับในสิ่งที่มันมีอยู่แต่เราจะต้องใช้ตัวกฎหมายนั่นเองเป็นหนามยอกกับหนามบ่งนะคะมาตรา291นะคะมันต้องแก้รัฐธรรมนูญค่ะแก้มาตราที่ใช่ว่าต้องแก้มาตราที่เป็นหนามยอกอกเรานะคะต้องแก้มาตราเหล่านั้นหรือเสนอแก้กฎหมายไปเลยว่าอะไรที่มันสุดโต่งไปแล้วเนี่ยแบบโดยเฉพาะในเรื่องของ separation of power ไม่มีเนี่ยนะคะคือการก้าวล่วงอำนาจเนี่ยเราสามารถจะยุบเลิกสารรัฐธรรมนูญได้แล้วนะตอนนี้นะคะถูกต้องค่ะไม่ใช่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ดุกฤษท่านเสนอว่าเพิ่มจำนวนสารรัฐธรรมนูญดีไหมเพิ่มตุลาการดีไหมแต่มันก็อีกคนกลุ่มเดิมๆหรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็จะหนักกว่าเดิมไหมเราไม่แน่ใจนะคะซึ่งรายการหัวอาจารย์ตุ้มมันจันทร์วันอังคารนี้นะคะจะเชิญท่านอาจารย์ดุกฤษมาออกรายการของเราที่นี่ความจริงพูดถึงเรื่องการจะปฏิรูปสารรัฐธรรมนูญอย่างไรนะคะซึ่งท่านอาจารย์อุกฤษท่านเป็นอาจารย์ที่มีหัวใจเป็นธรรมค่ะนะคะแต่เราก็เกรงประเด็นหน่อยแต่ต้องขอฟังท่านก่อนว่าท่านว่ายังไงก็กลับมาที่ประเด็นของเราว่ากฎหมายระบุว่าอย่างไรรัฐบาลต้องทำอย่างที่กฎหมายว่าเพราะเราไม่ได้ผิดนะคะไม่มีความผิดค่ะถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมายแม้จะมีนะคะฝ่ายแมงสาบออกมาพูดนู่นพูดนี่นะคะก็บอกแล้วมันเป็นเสียงนกเสียงกาเช้าขึ้นมาเราก็ต้องดิ้นได้ยินเสียงนี้ใช่ไหมคะไอ้นกร้องตอนเช้าเนี่ยนะคะปกติไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องไปแบบ take it serious นะคะไม่จำเป็นเลยงุนงิดก็เป็นต้องชินแล้วล่ะค่ะงุนงิดมาเป็นหลายปีแล้วก็เป็นต้องชินแล้วล่ะว่ามันพูดแบบนี้มันเป็นสไตล์ของมันน่ะอะไรก็ตามที่จะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องอำนาจของพวกมันซึ่งมันมีโอกาสได้ไงมันก็ยิ่งทำหนักสังเกตนะคะแม้แต่เรื่องกู้2 ล้านล้านออกมาโวยนะคะออกมาบอกไม่ถูกต้องคันเละเลยซึ่งเขาอธิบายก็ไม่ฟังมีเรื่องเดียวไม่ได้โวยค่ะตอนนี้ขณะนี้นะยังไม่ได้โวยคือเรื่องของเขมรสังเกตไหมไม่ได้โวยเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นคนทำไว้เห็นยังแต่ก็โวยแล้วคือเชียร์เฉพาะท่านทูตนะคะคนเดียวแล้วก็พยายามเริ่มจะผลักเขาออกละเพราะนั้นนี่คือนิสัยธรรมชาติของพวกนี้ซึ่งมันเรียนกันมาในแบบเขาจะบอกว่ายังไงคะมันเป็นสันดานเลยนะคะสันดานขุดได้แต่สันดานนี่ไม่ได้เลยนะ
นะคะเพราะนั้นนะเราไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ยึดนะคะมาตรา291คือ1นะคะเสนอหลักการ2แปรยติ3โหวตทำหรือไม่ทำจบนะคะไม่ต้องไปแคร์อะไรทั้งสิ้นเพราะเราทำตามรัฐธรรมนูญจริงๆว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นทำได้ไม่ใช่ไม่ได้นะคะแล้วที่จริงแล้วเราก็ทำตามรัฐธรรมนูญแนะนำนั่นแหละไม่ได้ใช้ว่าให้แก้รายมาตราหรือยังมาหลอกเราอีกนะคะบอกให้คือไม่ใช่หลอกนะคุณบอกว่ามีท่านหนึ่งแนะนำซึ่งหน้าที่ของรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่แนะนำใครทั้งสิ้นมีการวินิจฉัยตามกฎหมายเท่านั้นแนะนำให้ไปทำประชามติซึ่งเดี๋ยวผิดรัฐธรรมนูญอีกโดนอีกคือมุ่งอย่างเดียวค่ะต้องรู้ธงของเขาไงธงของเขาคือการยุบพรรคจะทำวิธีไหนให้แบบพรรคหลงตัวและหลงไปในทิศทางนั้นเพราะนั้นนะคะก็เข้าใจนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าทำตามกฎหมายก็ถ้ามันเป๊ะกฎหมายแบบไหนคือต้องระดมสมองคนที่เป็นนักกฎหมายที่เก่งจริงๆแล้วพรรคกฎหมายมหาชนนะคะต้องระดมเลยอาจารย์นิติราชนะคะเป็นอาจารย์ที่มีความสุจริตใจในการที่ต้องการให้สังคมเกิดความสุขมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นอาจจะต้องปรึกษาเขาบ้างอย่ากลัวเขาเขาไม่ใช่พวกล้มเจ้านะคะไปตีหัวคือตัดตีตาเลยนะคะว่านิติราชคือกลุ่มล้มเจ้ามันไม่ใช่ไงคะอาจารย์ต้องเคยไปที่พรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ไปนำเสนอร่างของนิติราชในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจารย์ตุ้มได้พูดเลยว่าอยากให้ท่านสสผู้ทรงเกียรติทั้งหลายได้อ่านนะคะว่านิติราชเขาเสนออะไรได้อ่านจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าปึ๊บเป็นนิติราชปั๊บล้มเจ้าไม่เอาไม่กล้ากลัวเพราะสรุปแล้วนะคะพรบที่เกิดขึ้นอะไรจะทำอันไหนก็ดีทั้งนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับตัวอาจารย์ส่วนตัวนะคะคิดว่าหนทางที่มันถูกต้องตามนิติราชและนิติธรรมที่สุดคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแก้รัฐธรรมนูญจริงๆเพิ่มหมวดหนึ่งขึ้นมาหมวดที่5เกี่ยวกับการขจัดความขัดแย้งนะคะแล้วมันจะทำให้คนทุกคนในสังคมที่ไม่ใช่พวกเราเห็นว่ามันมีความถูกต้องตามหลักกฎหมายจริงๆนะคะขณะนี้พรบที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันรวมทุกอย่างความผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดไว้ด้วยกันหมดเลยซึ่งเราต้องยอมรับนะคะเราคนเสื้อแดงเราคิดตรงไปตรงมามันมีความผิดบางอันที่มีการกระทำผิดขึ้นจริงแต่ละกรณีรวมพวกนั้นรวมไว้หมดเลยมันจะไม่ได้หลักนิติรัฐนิติธรรมค่ะนะคะนี่ก็ฝากพี่น้องไว้ว่ากฎหมายมีอย่างไรนะคะต้องใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์แล้วก็ต้องเรียกร้องคนที่เป็นอดีตอัยการผู้สานะคะที่เชื่อในความถูกต้องต้องช่วยกันออกมาแล้วสนับสนุนประชาชนในกระบวนการของประชาชนค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ตุ้มใครมีคำถามไหมครับขอหนึ่งคำถามก่อนที่อาจารย์ชินราศีจะลาไปเชิญทนายหนึ่งคำถามนะครับอยากจะถามในสภาแห่งนี้นะครับไอ้เรื่องน้ำมันเป็นยังไงทำไมไม่พูดเรื่องจริงออกมาข้อที่สองอีสานกับภาคเหนืออยู่ในกรุงเทพเยอะเหลือเกินทำไมจึงแพ้เขาได้โอนมาอยู่นี่ให้หมดได้ไหมใครตอบเรื่องน้ำมันเนี่ยมันมีข้อมูลอยู่สองทางนะครับคือทางหนึ่งเนี่ยท่านอธิบดีกรมเชื้อเพลิงเลยนะไม่ผมอาจจะเรียกไม่ถูกเมื่อก่อนตอนที่ท่านเป็นรองอธิบดีเนี่ยท่านบอกว่าภาคอีสานนี่มีพื้นที่อยู่170,000ตารางกิโลเมตรพื้นที่ประมาณ100,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่ปิโตรเลียมแล้วก็มีบ่อน้ำมันที่ขุดเช่นบ่อน้ำพองบ่อหม้อห้อมเนี่ยได้เชื้อเพลิงเยอะนะครับแล้วเสือก็ที่ทุ่งอะไรนะทุ่งกุลาร้องไห้มีน้ำมันเยอะนะครับท่านเคยพูดเอาไว้แล้วก็คนทุ่งกุลาโหดีใจว่าต่อไปนี้จะขายที่แพงอ่ะเพราะน้ำมันเยอะปรากฏว่าไอ้บ่อน้ำมันเนี่ยนะฮะเขาใช้ที่ประมาณ3ไร่เท่านั้นเองนะครับ
แล้วคนทุ่งกุลาก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าถึงแม้จะขุดน้ำมันขึ้นมาจากคือปกติเนี่ยเราจะมีกรรมสิทธิ์อาจารย์ตุ้มถ้าผิดบอกผมด้วยนะว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจากหน้าดินลงไปประมาณร้อยเมตรนะครับนี่เรามีสิทธิ์กรรมสิทธิ์แต่น้ำมันมันจะอยู่ใต้นะอยู่ใต้กว่าร้อยเมตรพอขุดออกมาปั๊บส่งมาลงกลั่นพอเข้าลงกลั่นพอผลิตออกมาปั๊บปรากฏว่ากฎหมายน้ำมันของพวกเราเนี่ยน้ำมันผลิตในประเทศไทยก็ต้องขายตามราคาที่นำเข้าเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้น้ำมันแพงแล้วอยู่บ่อที่กำแพงเพชรก็เยอะบ่อสุโขทัยก็มากแต่ว่ามันมีรายละเอียดเยอะนะคุณพี่นะครับตอนนี้เท่าที่เราศึกษาดูว่าเราส่งน้ำมันเป็นอันดับที่33ของโลกส่งแก๊สเป็นอันดับที่24ของโลกส่งไปที่พม่าเนี่ยพม่าขายแค่ลิตรละ19บาทซื้อจากเราไปแต่พวกเราเนี่ยลิตรเท่าไหร่แล้วตอนนี้เบนซิน95 40กว่าใช่ไหมครับเพราะว่ามีภาษีอะไรต่ออะไรย่อยยุบยับไปหมดเลยนะมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยท่านสฤทธิ์ธนรัตน์ที่เขาเริ่มต้นขุดน้ำมันกันในการขุดน้ำมันปรากฏเท่าที่ผมได้ศึกษาและถามผู้รู้ว่ามันมีหุ้นลมอยู่ประมาณ 30% นะครับไอ้หุ้นลมตรงนั้นอยู่ที่ไหนอย่างไรก็อย่าไปพูดถึงเลยนะเพราะผมก็กลัวเหมือนอาจารย์ตุ้มเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่านี่ข้อมูลฝ่ายที่บอกว่ามีแต่ปตท.บอกว่าไม่มีปตท.ที่บอกว่าเราส่งเป็นอันดับ33ของโลกและส่งก๊าซอันดับ24ของโลกเนี่ยเพราะปตท.ไปลงทุนต่างประเทศนะพอลงทุนต่างประเทศก็เป็นน้ำมันในชื่อของประเทศไทยเราขายน้ำมันพวกนั้นแหละแต่ในนามประเทศไทยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอย่างที่พูดนะแต่คำถามก็มีว่าถ้าน้ำมันประเทศไทยไม่มีเนี่ยเชฟรอนบริษัทใหญ่ของอเมริกาเขามาลงทุนทำไมตั้ง 50% และยังมีบริษัทอื่นเยอะแยะมาลงอยู่ที่ประเทศไทยเขาโง่ขนาดนั้นเฉลยโอเคดีนะผมจะต้องกราบลานะครับเพราะว่าจะต้องไปสถานีโทรทัศน์นะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนั่นหนึ่งคำถามอีกคำถามนึงยังไม่ตอบอาจารย์ตุ้มจะตอบไหมเรื่องคนเหนือคนอีสานมาอยู่ในกรุงเทพเยอะแยะจะย้ายก็มาอยู่เพื่อเลือกตั้งผู้ว่าได้ทันทีเอานั่นเขาคงต้องกลับไปเลือกที่จังหวัดเขามั้งคะคงไม่มีการอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราจะต้องทำให้คนกรุงเทพได้ตาสว่างดีกว่าค่ะทำกรุงเทพให้รักพวกเรากันแล้วกันเอาอย่างนั้นนะถ้ารักเราแล้วก็เสร็จเรามันอยู่ที่ความรักขอให้เขารักเราเราก็ต้องช่วยเหลือเขาเรารักเขาเขาก็จะรักเราใช่ไหมจะตุ้มมันว่า I love you and you love me I miss you and you miss meนี่มันของธรรมดาอ้าวถามอะไรเชิญครับอ้าวอาจารย์ตุ้มทั้งฉบับนี้ต้องยกเว้นนะคะไม่เกี่ยวข้องกับหมวดพระมหากษัตริย์นะอย่าลืมนะเขาพูดไว้นะเพราะเวลาเราพูดอะไรต้องเคลียร์นิดนึงว่าทั้งฉบับของเราหมายถึงยกเว้นนะคะกรณีนี้เมื่อไหร่ก็ตอบแบบประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะเหมือนพี่นะคะก็เมื่อนั้นนะคะ ก็ต้องรอไงรอคิดว่าตอนนี้นะคะคิดว่ารัฐบาลไม่ได้ใส่เกียร์ถอยแล้วนะตอนนี้เป็นเกียร์เดินหน้าแล้วนะแต่ว่ายังค่อยๆเหยียบคันเร่งอยู่อย่างเบาอยู่เดี๋ยวจะค่อยๆหนักขึ้นเพราะรู้แล้วว่าเวลามีน้อยเพราะว่าเราก็รู้นะคะไอ้หึ่มรัฐประหารนี่ยังมีอยู่นะคะพี่น้องไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะเรารู้กระบวนการการจัดทีมเขาแล้วนะคะจังหวัดไหนนะเรารู้หมดนะที่แอบดูอยู่นะคะช่วยบอกนะคะว่าคนเสื้อแดงเขารู้กันหมดแล้วนะเพราะนั้นทำไมเขาถึงรวมตัวกันตลอดเวลาที่บดตีเขาว่าเขาแตกกันหรืออะไรเขาไม่มีเขาไม่แตกกันนะคะถึงเวลาสู้รบนี่สู้รบของเราคือแบบมือเปล่านะคะใช้มือตบตีนตบอะไรใช้ตีนตบนะเราอะนะคะเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเพราะนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยจันคิดว่าเดี๋ยวรอสักนิดนึงค่ะว่าเขาชัดเจนแล้วว่า
มันเอาแน่เนี่ยนะคะก็คงจะเหยียบแบบพุ่งเลยค่ะคราวนี้ก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเรายึดนะมาตรา291นะคะจะทำอะไรทำตามกฎหมายไปให้หมดไม่มีผิดค่ะหรือไม่นะคะถ้ากลัวมากนักก็แก้รัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งก่อนก็คือจริงๆแล้วเพิ่มมาตรานะคะก็คือยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญค่ะเพราะไม่มีความจำเป็นต้องมีนะหนึ่งเสียงบประมาณโดยใช้เหตุอย่าลืมนะเขามีสำนักงานเขาเองนะคะซึ่งใช้คนมหาศาลคนกลุ่มนี้ย้ายไปอยู่ศาลยุติธรรมให้หมดเลยนะคะตัวศาลนูนไม่ต้องหรอกเพราะแก่กันหมดแล้วเราอยู่ขอโทษนะคะอาจารย์คือให้กลับไปเลี้ยงหลานไปนะคะกลับไปเลี้ยงหลานไปสอนภาษาอังกฤษที่แปลภาษาไทยแล้วงงเนี่ยไปเลี้ยงหลานตัวเองดีกว่าจะได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะอย่างที่ต้องการให้คิดว่าคำนี้คำนั้นมันงงมากนะคะแล้วก็คนที่จะมาทำหน้าที่ศาลนูนนะคะในสำหรับส่วนตัวจันต้องคิดว่านะคะที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะคนจะคัดเลือกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าศาลฎีกาทั้งหลายนะคะมีหลายศาลเนี่ยแล้วก็เวียนกันเป็นคดีนี้กลุ่มนี้คดีนี้คือจับฉลากขึ้นมาก็ได้แล้วเวียนกันแล้วก็เลือกกันในกลุ่มว่าใครจะเป็นประธานคราวนี้นะคะแล้วมันจะเปลี่ยนหน้ากันไปเรื่อยจะไม่ติดยึดอำนาจเมื่อติดยึดอำนาจแล้วมันจะฝังมันจะมีความคนนะคะคนธรรมชาติของคนแล้วกันทุกคนเป็นเพราะพวกเราไม่มีโอกาสนะถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะเป็นหนักกว่าเขาหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยตอนนี้นี่เราพูดคือเรามองความถูกต้องเราพูดได้เป๊ะเพราะว่าเรายังไม่อยู่ในขั้นตอนนั้นนะคะแต่ถึงอยู่นะเราเป็นคนที่รักประชาชนแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราถูกสอนมาดีอะนะคะเราคงจะไม่เป็นถึงแบบพวกเขานะคะแต่ไงก็ตามไอ้ความลุ่มหลงหรือความอะไรต่างๆติดยึดอำนาจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนติดยึดตำแหน่งติดยึดอำนาจทำไมเราพูดแบบนี้อาจารย์ตุ้มอยากให้พี่น้องดูนะคะคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีอะไรก็ตามนะคะแต่ก่อนยังแบบเวลาเจอพวกเราก็แบบนึงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะไอ้อำนาจต่างๆนี่มันต้องเปลี่ยนกันเป็นอย่าเป็นตลอดให้มันเป็นแบบแป๊บๆแบบคนละปีได้ไหมอะไรเงี้ยหรือพอทำโปรเจกต์นี้เสร็จเอาอีกคนขึ้นนะทุกคนได้มีโอกาสหมดไงเพราะว่าคนที่เป็นส.ส.ทุกคนก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานทุกคนนะแต่ว่าโอกาสที่จะถูกหยิบขึ้นมามันมีป่ะนะคะแล้วต้องดูคนที่ใช่คือ put the right man on the right job สำคัญมากๆเลยคนจบแบบนี้ไหมก็ทำเรื่องที่เขาจบทำงานสิใช่ไหมอย่าไปเอาคนที่ไม่รู้เรื่องถึงแม้จะมองว่าเอ๊ะเกิดคนเป็นนักบริหารไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้มันไม่ใช่แต่จันตุ้มไม่คิดอย่างนั้นนะคะคุณจะสั่งใครได้อย่างคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยคุณจะต้องทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยเป็นก่อนคุณถึงจะรู้ว่าอันนี้เนี่ยอร่อยเพราะอะไรใส่เครื่องอะไรเพิ่มงั้นคุณจะรู้ไหมคุณทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะทำก๋วยเตี๋ยวทำกับข้าวไม่เป็นแล้วคุณบอกแม่ครัวว่าช่วยทำกับข้าวให้มันอร่อยหน่อยแล้วเขาจะถามว่าแล้วทำยังไงล่ะคะบอกได้ไหมว่าทำยังไงเพราะตัวเองทำไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้น put the right man on the right job เนี่ยเรามีคนสองของเรามีความรู้มากมายหลายคนหลายเรื่องหลายแขนงนะคะต้องเนี่ยพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นอาจารย์ตุ้มเนี่ยช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะนอกจากจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องพิสูจน์การทำงานผลงานจะพิสูจน์ตัวเองจะทำให้คนนะคะที่เกลียดเราหรือเกลียดพรรคมากกว่าไม่ใช่เกลียดพวกเรานะเกลียดพรรคหันกลับมาดูว่าไอ้พรรคนี้มันก็มีดีนะยังไงก็ตามมันก็ทำประโยชน์ประเทศชาตินะมันต้องเปลี่ยนด้วยงานค่ะงานจะเป็นคนการตัวพิสูจน์ทุกอย่างนะคะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็จะต้องจบด้วยคำว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะ Thank you อาจารย์ตุ้ม you don't go away from me นะนั่งนี้นะอ้าวเชิญวันนี้ผสมภาษาภาษาอังกฤษใกล้ครับไม่ใช่นะฮะกำลังพูดสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามาคือหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยนะตามที่พูดกันเนี่ยหนึ่งการเรียนหนังสือภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งว่าประมวลกฎหมายแพ่งหรืออาญาก็เรียนกันจังเรียนกันมากและบุคคลที่เข้าไปเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มันไม่ได้เรียนฉบับนั้นเหรอเรียนฉบับเดียวกันแต่ทำไมคุณถึงไปตีความแบบนั้นหนึ่งเป็นเพราะจิตใจ2. การที่มีจิตใจอันนั้นคุณยังไม่มีศีลธรรมอันที่ดีเลยเหรอแล้วคุณจะอยู่ตรงนั้นแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยนะพูด
ผลที่เป็นผลที่ร้อยแล้วว่าเรานับถือศาสนาพุทธแล้วเมื่อไรศาสนาพุทธเนี่ยเราจะมายึดอันนี้ว่าเรานี่แหละจะต้องนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ทำไมคนที่พูดออกมาเนี่ยนะใหญ่โตทั้งนั้นเลยแต่อยากจะเรียนถามว่าคุณเนี่ยเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังพระธรรมขันธ์ทั้งหมดเนี่ยนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระเจ้าไม่เคยพูดตรงไหนเลยนะที่ผิดเรายอมรับใช่ไหมตรงนี้เราต้องเอาพระพุทธเจ้ามาก่อนว่าถ้าเผื่อเป็นแบบนี้แล้วท่านขึ้นมาอย่างนี้ได้ยังไง 2,600 ปีพุทธยันตีพวกคุณยังไม่เข้าใจแล้วเหรอแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยนะศาสนาพุทธพุทธยันตีเนี่ยนะมาอยู่บนศีรษะเราเนี่ยคุณเคยคิดไหมว่าจะเราจะได้เราไม่เคยคิดแต่มาบัดนี้มีส่วนในนี้ออกมาแล้วเราจะอยู่ถึง 2,600 ปีอีกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพวกเราจะต้องคิดให้แน่ไปเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องได้ยังยากถึงขนาดนี้แต่ทำไมบุคคลที่เป็นใหญ่เป็นโตยังไม่มีแม้แต่ทั้งมโนธรรมและจิตแล้วความสุภาพของตัวเองศีลธรรมพูดออกมาได้ตั้งหลายครั้งแล้วนับถือว่าปฏิบัติธรรมตามนั้นปฏิบัติธรรมตามนี้แต่ทำไมคุณไม่พูดเลยว่าคุณเนี่ยเป็นพุทธเป็นศาสนาพุทธและดูที่ในบัตรประชาชนเนี่ยมีไหมศาสนาเป็นศาสนาพุทธใช่หรือไม่แล้วคุณพูดอย่างนี้นะคุณยังไม่ละอายหน้าเลยเหรอแล้วคุณจะอยู่ยังไงก็ถ้าเผื่อคุณเป็นคนที่ปกครองแบบนี้แล้วนะคุณยังไม่รู้ตัวเลยว่าคุณจะต้องได้รับอะไรบ้างมาบัดนี้คุณจะต้องไปในสิ่งที่เร็วๆเหรอคนที่อยู่เร็วๆที่สุดเนี่ยปัจจุบันนี้นะเขายังขึ้นมาเลยแต่คุณยืนในสิ่งที่เขาได้แล้วคุณไม่รู้จะเช็ดจะถูเลยหรือค่ะขอบคุณค่ะตกลงไม่มีคำถามคือมีแต่คำ อธิบายความใช่ไหมอาจารย์แต่ยังไม่มีคำถามใช่ไหมอ๋อคำถามไม่มีอ๋อเป็นการสอนแล้วคุณน้อยจะเสริมไหมเพราะว่าประเภทเดียวกันเนี่ยนั่งธรรมะธรรมโมเนี่ยชุดขาวไม่มีเราดูมันควรจะมีบ้างนะครับขอบคุณมากอาจารย์ 84,000 พระธรรมขันธ์โอ้หลวงปู่แหวนนะบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปเหลือข้อเดียวใจอ่ะใจถูกไหมอ้าวทนายเชิญเรียนให้ทนายถามทีแล้วเมื่อกี้น่ะเชิญอาจารย์เพิ่งเจออาจารย์ทุ่มคำแรกนักวิชาการธรรมศาสตร์ด้วยตอนนี้ผมทราบว่าทนายนะครับที่สภาทนายเนี่ยมี 60,000 กว่าคนนะปัจจุบันนะเต็มสนามศุภเลยนะแต่ทำไมศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ตัดสินช้าเหลือเกินจนตายบางคนคู่ความตายไปแล้วยังตัดสินไม่หมดแต่ว่าผู้พิพากษาน้อยก็ไม่ใช่มันมีอะไรลึกๆหรือเปล่าและอีกประการหนึ่งนะครับข้อสองนักการเมืองไปหาเสียงเนี่ยพบง่ายใช้คล่องแต่เวลาไปถามที่อยู่ที่ทะเบียนบ้านอะไรก็แล้วแต่พูดไม่ได้เป็นความลับมันความลับไปหมดเราอยากจะรู้ว่าไอ้สสคนนั้นอยู่ที่ไหนอะไรต่ออะไรไม่ได้สักอย่างนึงพูดง่ายใช้คล่องใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ก็ที่ถามว่าอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยทำไมผลออกมาช้าเหลือเกินถามอาจารย์ตุ้มนะค่ะเชื่ออาจารย์ตุ้มเนี่ยนะคะสอนอยู่ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะสอนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมคือการบริหารงานยุติธรรมนะคะไม่ได้รู้เรื่องไอ้วิธีการของทั้งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเพิ่งมาเรียนรู้ก็ไอ้ตอนที่มีปัญหาคนเสียแล้วได้ติดตามและได้เข้าไปสู่กระบวนการจริงๆถึงได้รู้นะคะว่าการยื่นทั้งหลายเอกสารต่างๆเนี่ยมันจบนะคะในศาลชั้นต้นถ้าเราไม่ยื่นอะไรไปอีกมันก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นแล้วนะคะนี่ก็เพิ่งมารู้ถึงเมื่อวานยังแนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการประชาชนเนี่ยต้องเข้าใจภาษาอังกฤษเขาใช้นะคะเขาใช้คำว่า procedure คือวิธีการคือเรารู้แต่วิธีหลักการน่ะทฤษฎีเรารู้หมด
แต่เราไม่รู้ procedure ว่าขั้นตอนต่อไปเขาเป็นยังไงแล้วเขาทำอะไรขั้นตอนนี้คือประชาชนจะไม่รู้มีนักศึกษาคนหนึ่งนะคะของอาจารย์ตุ้มเนี่ยเพิ่งจะจบเทอมนี้นะคะเขาชื่อคุณจอยศิริลักษณ์เขามาเรียนเป็นลูกศิษย์ผมรู้จักเขานะคะเขาทำเรื่องของสิทธิของผู้ต้องหานะคะในศาลชั้นต้นเห็นชัดเลยค่ะว่านี่เราดูเฉพาะผลงานวิชาการเขานะคะใช้ได้เห็นชัดว่าประชาชนไม่รู้สิทธิของตัวเองเลยว่าตัวเองมีสิทธิอะไรบ้างไม่รู้แม้กระทั่งว่าคนที่ท้องเนี่ยนะคะถ้าถูกจำคุกไม่ต้องเข้าคุกได้หรือยังไม่รู้นะคะสิทธิในการมีทนายนี่ก็ไม่รู้บางทีนะคะว่าจะประกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าช่วงไหนต้องยื่นยังไงบ้างคือไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์ก็ถามจอยว่าแล้วจอยไปสัมภาษณ์หรือไปสืบค้นมาเนี่ยทำตารางออกมาได้ไหมว่าขั้นตอนไหนศาลเขาบอกยังไงเขาแนะนำประชาชนอย่างไรบ้างหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีนะคะคือประชาชนต้องแบบรู้เองซึ่งในต่างประเทศไม่ใช่ในต่างประเทศนี่เขาจะบอกเลยค่ะว่า procedure ตรงนี้ตำรวจจะแนะนำนะคะผู้ต้องหาแล้วก็แนะนำทั้งผู้เสียหายด้วยว่าต่อไปนี้จะเจออะไรหลังจากนี้นะคะพอไปถึงขั้นตอนอัยการเขาก็จะแนะนำว่าขึ้นศาลแล้วเนี่ยจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันจะเจอนู่นเจอนี่อย่างนี้นะนะคะแต่เขาเป็นระบบลูกขุนนะคะแล้วพอถึงขั้นตอนศาลนี่เขาก็จะศาลจะเป็นคนฟังเฉยๆนะจะตัดสินคืออะไรรู้ไหมคะลูกขุนจะเป็นคนตัดสินและการคัดเรื่องลูกขุนเนี่ยนะคะเขาจะคัดเลือกจากคนธรรมดาเนี่ยแต่ต้องอ่านออกเขียนได้ทำไมต้องอ่านออกเขียนได้เพราะมันต้องอ่านเอกสารไงเดี๋ยวอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็มีปัญหาใช่ไหมคะเขาคัดเลือกจากการสุ่มจากทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็นัดมาสัมภาษณ์ทดสอบว่าคนนี้มีอคติสำหรับเคสนี้หรือเปล่าถ้ามีก็ใช้ไม่ได้นะคะแล้วเขาก็เลือกมาเวลาโหวตเนี่ยว่าผิดหรือไม่ผิดลูกขุนจะโหวตเฉพาะผิดหรือไม่ผิดนะคะผิดหรือไม่ผิดเนี่ยต้องเป็นเอกฉันท์ในบางรัฐบางรัฐก็จะมีคนที่เห็นต่างได้เพียง2คนหรือว่ามี12คนเห็นต่างได้แค่2คนเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการตัดสินที่แบบเสียงส่วนใหญ่นะคะและที่สำคัญผู้สารจะรอฟังเขาเรียกว่า verdict นะคะคือคำพิพากษาว่าตกลงลูกขุนตัดสินว่าผิดหรือถูกเมื่อบอกผิดผู้สารมีหน้าที่อะไรคะหน้าที่ในระหว่างพิจารณาคดีนะคะควบคุมไม่ให้เขากล่าวอะไรกันแบบไม่ถูกต้องตามระเบียบของกฎหมายหรือระเบียบของศาลนะคะแล้วพอตัดสินเขาจะมาดูตัวบทละความผิดแบบนี้โทษคืออะไรผู้สารจะลงแค่โทษคืออะไรจำคุกคุมประพฤติผู้สารคิดเป็นหน้าที่เพราะเรียนมาแต่ในเรื่องของความถูกต้องว่ารู้เรื่องของสังคมเนี่ยคนธรรมดาจะเป็นคนรู้เรื่องคือลูกขุนนะคะกลับมาประเด็นที่พี่ถามแล้วทำไมคดีไปกองอยู่เยอะก็เราไปศาลกันมาใช่ไหมตอนคุณจตุพรไปกันใช่ไหมคะไปเป็นกำลังใจอาจารย์ไปใครไปอีกไหมคะนะเราไปกันแล้วไงคะเราไปนั่งนานนะรอนานนะนัด9โมงเช้ามากี่โมงคะ11โมงมาเสร็จมีเบรกอีกกว่าจะอะไรล่วงรู้เรื่องตอนบ่ายอีกอะไรวุ่นวายมันใช้เวลารอนานมากไงเราก็ถามแต่ว่าถามลูกศิษย์ที่เป็นผู้สารนะคะว่าเอ๊ะอาจารย์ตุ้มสงสัยทำไมผู้สารไม่ทำกันบ้านเหรอต้องมานั่งดูกันก่อนจะเข้าห้องพิจารณาคดีหรือไงนะคะมันถึงใช้เวลาอะไรเงี้ยไม่เข้าใจไงแล้วอาจารย์ตุ้มก็แนะนำผู้สารบางท่านกันนะคะว่าศาลคงไม่ได้เปลี่ยนนาฬิกาเปล่าอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้ไซโก้นะเพราะนาฬิกามันจะตรงหน่อยนะคะแต่ท่านก็ดีนะท่านก็บอกว่าท่านก็ไปบอกทางศาลนะคะของท่านเป็นศาลอุทธรณ์ท่านก็ไปบอกทางศาลว่าเนี่ยผู้ประชาชนเขาบอกว่าเขาใช้เวลารอแล้วเขาต้องมีอย่างอื่นทำคือมองว่าประชาชนพวกแกมาแกก็นั่งไปสิรอไปเพราะฉันต้องมาขึ้นบัลลังก์ใช่ไหมฉันบัลลังก์นะเธอมันนั่งตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเห็นภาพว่าถ้าทำงานให้มันเร็วเนี่ยจริงแล้วเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ว่าการปฏิบัติงานเราไม่ได้โทษท่านนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ตามที่ปรากฏเพราะเราสัมผัสมาหมดแล้วนะคะมันเสียเวลามากแล้วบอกพิจารณาคดีต่อเนื่องเนี่ยมันต่อเนื่องตรงไหนอะแล้วจริงๆหลักนะคะอายุวิทยาเราสอนไม่เลยนะคะจากสำนักคิดนีโอคลาสสิกเราสอนว่าประเด็นไหนที่เป็นประเด็นปัญหาของสังคมให้ดึงประเด็นนั้นมาจัดการคดีนั้นให้เสร็จก่อนเพื่อสังคมจะได้คลี่คลายกรณีคนเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยศาลมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยจะต้องดึงคดีเหล่านี้มาทำซะก่อนไม่ใช่เรื่องปฏิบัติแต่เป็นการทำให้สังคมเกิดความสงบสุขเพราะการตัดสินโดยกรรมการกลางที่เป็นธรรมนะวงเล็บเลยนะคะที่เป็นธรรมที่ไม่มีหมวกสีไหนใช้หลักกฎหมายอย่างแท้จริงอธิบายประชาชนได้และประชาชนยอมรับในความผิดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วตัดสินคดีมันจะจบเมื่อคดีจบสังคมรับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
ความเป็นธรรมความสามัคคีปรองดองมันจะกลับมาแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นไงคะคดีพวกเราจัดการตลอดเวลานะคะแล้วจันต้องรู้มานะว่าศาลที่นนทบุรีค่ะชั้น2จะเป็นของคนเสื้อเหลืองมั้งชั้น3จะเป็นคนเสื้อผู้ภาษาเสื้อแดงอะไรเงี้ยคือแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนแต่เขาจะไม่บอกนะแต่เขาจะรู้กันน่ะแล้วอัยการองค์การนี่เขาจะไม่พูดเรื่องสีเลยนะเขาแบบเดี๋ยวพูดกันไม่รู้เรื่องแต่เขาจะรู้กันในว่าคนนี้น่าจะคนนี้น่าจะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนเสื้อแดงเยอะมากค่ะโดยเฉพาะรุ่นใหม่นะคนเสื้อแดงเยอะแต่ว่าศาลยังมีระบบของอาวุโสสูงมากเขาไม่บังอาจนะคะแล้วก็ยังแล้วก็มีอย่างที่จันตุ้มพูดถึงว่าผู้สาบางท่านเนี่ยที่แบบยังอายุน้อยแล้วก็ไม่เข้าใจสังคมไทยนะแล้วก็ไม่เข้าใจนอกจากสังคมไม่เข้าใจว่าถ้าทำก็ไม่เข้าใจอีกว่าถ้าคนที่เขาเป็นจำเลยเนี่ยเขาเป็นคนแก่อะไรเงี้ยนะคะถึงเขาจะแบบถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดเขาจะไม่พูดอะไรสุดนะแต่เขาเป็นคนแก่สังคมไทยเขาให้เกียรติคนแก่ก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าจันตุ้มเคยไปเป็นพยานให้กับคดีคุณสมยศนะคะแล้วก็ผู้สาก็เด็กๆนะคะพูดจาแบบแบบเหมือนเราเป็นแบบคนอะไรก็ไม่รู้สักคนหนึ่งนะคะเวลาพูดกับเรานั้นหนึ่งไม่มีหางเสียงแต่เราไม่ว่าถ้าเสียงนั้นนุ่มนวล นะเราก็ไม่ต้องการมาจ้าจ๋าไม่ต้องหรือโค้งค้างไม่ต้องเลยนะแต่หนึ่งตัวเด็กอะถึงจะเป็นผู้สาก็ตามแต่ถ้าวัยวุฒิแล้วเราแก่กว่าไหมมันต้องคนไทยอะความเป็นคนไทยอะนะคะพูดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องมาทำเรื่องแบบดุแบบว่าหยุดพูดกันเดี๋ยวนี้นะอะไรเงี้ยนะแบบคนก็ต้องแบบเวลาพูดอะไรนิดนึงมันมีเสียงนิดหน่อยใช่ไหมคะว่าเราเฮ้ยเราตรงนั้นทำไมงี้อะไรเงี้ยเราก็จะพูดกันใช่ไหมคะเขาก็จะแบบพูดจาดุดันนะคะกับประชาชนเนี่ยซึ่งลืมมองว่าอำนาจนั้นของประชาชนเอาประชาชนมอบให้ตัวเองไปทำหน้าที่คือเราแบ่งนะคะใครจบอะไรมาก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องโดยที่วัตถุประสงค์หลักดูแลความถูกต้องให้มันถูกต้องจริงๆโดยที่เมื่อตัดสินคดีออกมาต้องไม่มีข้อกังขาปราศจากข้อสงสัยจากประชาชนมันถึงจะมีความศรัทธาค่ะแต่การกระทำที่เกิดขึ้นกับคนเสื้อแดงมันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้เราขาดศรัทธาเมื่อก่อนเคยมีไหมคะการตัดสินผู้สาเราไม่เคยสักแอะนะไม่เคยภาษาอังกฤษ question หรือมีคำถามต่อการตัดสินนั้นเลยนะคะเพิ่งกลับมาประเด็นนี้นะคะพี่ว่าที่มันช้าเนี่ยนะคะนอกจากอาจารย์ตู้ว่าการจัดระบบไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็การทำงานค่อนข้างที่จะแบบคือไม่ได้ทำให้มันสมกับนะคะเงินขอโทษนะคะท่านผู้สาด้วยความเคารพเลยเงินเดือนที่ได้รับเนี่ยนะคะเงินเดือนสูงมากอยากถามว่าท่านทำคดีสักกี่คดีนะคะต่อเดือนเป็นแสนนะคะแล้วก็คือพออบรมผู้สาเสร็จใช่ไหมคะจะเป็นผู้สาก็จะมานั่งกับคนที่เป็นแค่ที่เลี้ยงนะคะปีหนึ่งแค่ฝึกงานปีหนึ่งหลังจากนั้นก็จะไปลงตามศาลต่างๆคือเวลาเขาจะเร็วมากพวกนี้แล้วเขายังไม่เข้าใจโดยเพราะคนที่ไม่เข้าใจสังคมไทยกรณีที่เกิดขึ้นที่จันตุ้มประสบกับตัวเองนะคะพูดถึงเรื่องของผ่านฟ้าท่านผู้สาท่านนั้นที่พูดถามคำถามจันตุ้มไม่รู้ว่าถนนผ่านฟ้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันเกิดเหตุการณ์ในสังคมไทยแล้วไม่รู้อ่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นต้องแนะนำเลยว่าผู้สาต้องเรียนคือต้องมีหลักสูตรเพิ่มแล้วว่าต้องเรียนรู้ reality คือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะเรียนอาญาวิทยาสาเหตุการทำผิดของคนว่าคนต้องมองคนว่าเขาไม่อยากทำผิดแต่ว่าเขามีอะไรกดดันเขาถึงต้องทำผิดนะคะเรียนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอาญากรรมทางการเมืองเป็นอะไรเพราะไม่เข้าใจคนจะไม่รู้เรื่องเพราะในกฎหมายอาญาไม่มีคำเหล่านี้นะคะคือตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าสังคมมันเปลี่ยนไปไงมันไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันไม่ได้หยุดเหมือนไอประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะคะคือมันมีเพิ่มเติมแก้ไขก็มีนิดหน่อยมันหยุดอยู่กับที่ทุกความผิดบางอันเนี่ยนะคะโทษมันเบามากเลยอย่างการขับรถโดยประมาทชนคนตายเนี่ยปรับ1,000มั้งคนตายนะประมาททำให้คนประมาทตลอดนะคือจริงๆนะคะจันตุ้มยังเน้นเลยว่าหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะคุณจะเอากฎหมายทั้งหมดมาดูเลยว่าอะไรที่มันล้าสมัยเมืองนอกก็จะมีบลูลอนะคะบลูที่แปลว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นกฎหมายที่แต่ก่อนในอดีตใช้ได้แต่ตอนนี้ใช้ได้เช่นถ้าผู้ชายนะคะเชือกรองเท้าหลุดเนี่ยแล้วเดินไปนะคะถูกจับเข้าคุกเลยนะของอเมริกาค่ะแล้วผู้หญิง
นะคะถ้าท้องแล้วเนี่ยปรากฏว่าลูกเกิดก่อนกำหนดนะคะเขาไม่สนใจนะเขาไม่รู้จักอะเกิดก่อนกำหนดเขาบอกว่านี่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเข้าคุกเช่นเดียวกันนี่ของอเมริกาเราไม่น่าเชื่อแต่นี่เป็นรูลอคือเป็นกฎหมายซึ่งอย่างนี้ไม่ใช่แต่เขาเก็บไว้นะคะว่าสังคมมันมีวิวัฒนาการไงคนในยุคนั้นเขาคิดแบบนั้นอันนี้ผิดอันนี้ห้ามสมัยก่อนเน้นเรื่องการแต่งตัวต้องเป๊ะต้องเนี้ยบนะคะสมัยนู้นนะดึกดำบรรพ์มาแล้วเช่นเดียวกันค่ะกฎหมายไทยผัวเมียตีกันสมัยก่อนคือการทำร้ายร่างกายโทษเหมือนอาญาทั่วไปตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรคะเพราะคนมันเปลี่ยนแต่คนเข้าใจเรื่องครอบครัวมากขึ้นว่าผัวเมียมีตีกันแต่ตีกันแล้วเอาไปเข้าคุกมันมีประโยชน์ต่อผัวเมียไหมมันไม่มีนะคะโดยที่ให้ไปอยู่นะคะโรงเรียนแบบต้องแนะบอกว่าต้องไปเทอราปีต้องยอมไปคาวเซลลิ่งหรือนะคะการปรึกษานะคะเพื่อให้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเห็นไหมคะไม่ต้องเข้าคุกตอนนี้แต่ต้องยอมรับเงื่อนไขในการที่จะแก้แชทบำบัดตัวเองว่าจะต้องให้ปกติให้ได้เพราะฉะนั้นเน้นอีกทีค่ะจริงๆตอนนี้นะคะเพราะกฎหมายเป็นแบบนี้แล้วก็ความผิดทั้งหมดเนี่ยคนที่เขียนกฎหมายในสมัยก่อนที่ยังใช้อยู่ปัจจุบันนะคะเป็นคนชั้นสูงความผิดที่เขามองได้เขามองจากมุมมองของเขาเองโลกของเขาซึ่งมันต่างจากโลกของเราโลกของเขาเขาจะมองในการคุ้มครองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเพราะว่านั่นคือมาตรฐานที่เขาคิดว่าทุกคนเหมือนกันแบบเขาซึ่งมันไม่ใช่เพราะมันก็จะดูแต่อาชญากรรมพื้นฐานเท่านั้นนะคะในขณะที่ตอนนี้สังคมเปลี่ยนไปปัจจุบันเนี่ยสังคมมันกลายเป็นอาชญากรรมเรื่องของอาชญากรรมเศรษฐกิจสูงมากเช่นคดีปลส.มีใครสนไหมว่านี่พวกอาชญากรตัวจริงค่ะพวกนี้ก็กำลังจะหมดอายุความค่ะแต่ว่าศาลนุนมาอ้างว่าปีหน้าเลยนะแต่ว่าจันตุ้มแน่ใจค่ะว่ามันมีในคดีปลส.มันมีหลายคดีซึ่งซุกอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีบางคดีไหมซึ่งต้องการจะปกปิดใครไว้หรือเปล่าที่พยายามไม่ให้เรารู้ถึงว่าจะหมดอายุความบางคดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเราก็ต้องติดตามไปเนี่ยค่ะค่ะเพราะนั้นนะคะถ้าเราแก้กฎหมายเนี่ยนะคะแก้เรื่องการรับผิดให้ชัดเจนคนก็จะไม่กล้าทำผิดคนจะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะแล้วก็กลับมาประเด็นนี้ว่าเราเองก็นะคะอาจารย์ตุ้มเคยทำหนังสือค่ะถึงท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็ท่านอสส.เกี่ยวกับเรื่องว่าควรจะหยิบยกคดีของคนเสื้อแดงขึ้นมาคนเสื้อเหลืองขึ้นมาทำอย่างด่วนที่สุดเพื่อความปรองดองของสังคมอาจารย์ตุ้มทำไปหมดแล้วนะคะอันนี้ทำแบบตัวเองทำคนเดียวเซ็นชื่อคนเดียวรับผิดชอบเองคนเดียวแต่ก็ไม่เคยได้รับคำตอบจากพวกเขากลับมานะคะหลังจากนั้นก็ทำหนังสือฉบับหนึ่งนะคะเซ็นชื่อเองคนเดียวเหมือนกันนะคะทำไปที่ประธานศาลฎีกาบอกว่าขอให้เอาเรื่องที่จะตุ้มอาจารย์ตุ้มอ้างมาตรานะคะที่อยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าถ้านะคะปปช.ไม่ทำงานตามที่กฎหมายกำหนดให้คือมีความล่าช้าเรากลัวว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานะคะตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมารับคดีปลส.ไปพิจารณาเองนะคะปรากฏว่าท่านตอบกลับมาว่าสิทธิในการฟ้องปปช.นั้นทำได้เฉพาะคนบางคนอาจารย์คุณไม่มีสิทธิฟ้องเพราะว่าคนที่ฟ้องได้จะเป็นคนนั้นคุณจะฟ้องได้เฉพาะนักการเมืองงุ้นงี้นะคะส่งมาตราตรงข้ามกับที่เราพูดไปมาให้เราและที่แปลกคือไปให้เลขาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาสำหรับนักการเมืองเขียนตอบเรามาเราไม่ได้บอกเขาเราบอกที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของประธานศาลฎีกาขณะนี้นะคะพอดีช่วงอาทิตย์แล้วที่ผ่านมานี่ส่วนตัวนี้นะคะลูกไม่สบายก็เลยยังไม่ได้มานั่งตอบจดหมายเพราะมันจะต้องแก้ด้วยกฎหมายคือต้องตอบเอากฎหมายมาตราอัดกลับไปว่าเราพูดมาตรานี้ทำไมคุณไปเอามาตราอื่นมาใส่เราอะไรเงี้ยนะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าผู้สาก็ตามนะคะท่านก็เรียนมาเหมือนกับเราเป็นแต่ว่าจันตุ้มไม่ได้เรียนเพราะว่าไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาซะนะคะแล้วก็พอมาเป็นอาจารย์ก็ไม่ได้คิดจะเป็นผู้สานะคะก็ชอบเป็นอาจารย์มากกว่าชอบสอนหนังสือสนุกนะคะชอบเจอผู้คนอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแต่อย่างอื่นเนี่ยนะคะเฉพาะไม่ได้เรียนเนเท่านั้นแต่ไม่ได้แปลว่าฉันรู้น้อยกว่าเธอแต่ฉันรู้กระบวนการยุติธรรมมากกว่าเธออีกเพราะเราเรียนกระบวนการทั้งหมดนะคะตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลและสุพรรณเลยถึงเข้าใจถึงเรื่องนักโทษดีมากนะคะเข้าใจการปฏิบัติต่อนักโทษอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องบอกพี่น้องค่ะว่าเราเองนะคะจะต้องมีการรวมตัวกันแล้วก็จะต้องหาท่านเป็นทนายท่านเขียนหนังสือเก่งอยู่แล้วท่านทำหนังสือไปเลยค่ะถึงที่ประธานศาลฎีกาค่ะว่าเราถามว่าการพิจารณาคดีต่อเนื่องเนี่ยมันต่อเนื่องตรงไหนทำไมคดีมันล่าช้า
นะคะคือให้เขาตอบสังคมให้ได้เพราะเงินเดือนเนี่ยภาษีพวกเรานะเรามีสิทธิ์ในการทวงถามนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติอ่ะทำไมมันช้ามากขนาดนี้ดูการนัดสิคะเดี๋ยวผ่านแบบมีบอกว่าไม่นัดเพราะว่าพยานไม่มาเลยนะคะแล้วให้กำหนดเวลาเท่าไหร่จนมีบางคดีค่ะสสที่ลอยหน้าอยู่ที่แถวจตุจักรอ่ะนะคะหน้าจีนจีนนะคะที่เขาชอบเอาโปสเตอร์มาขอบคุณประชาชนอะไรของเขาอ่ะนะคะแม่เขาหนีไปไม่ต้องมาศาลแล้วก็หนีไปจนคดีความหมดอายุความแล้วนะคะขณะนี้เนี่ยก็นี่ไงก็ไม่มีเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะหลักทุกอย่างมันใช้ได้กับพวกเขาไงแต่หลักที่ถูกต้องเนี่ยใช้กับพวกเขาได้หมดตลอดเวลานะคะนี่เราไม่ว่านะคือหลักมันต้องใช้แบบนั้นจริงแต่ทำไมหลักที่ถูกต้องมันไม่ใช้กับคนเสื้อแดงเลยอะกับคนเสื้อแดงหลักที่ถูกต้องเลยว่าเราต้องห้ามเราเป็นกลุ่มต้องห้ามใช้นะคะทำไมมันเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นธรรมมันอยู่ที่ไหนจนต้องถึงออกมาแล้วก็เป็นตัวนะคะว่าต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมจริงๆในเรื่องนี้นะคะรับไม่ได้มากๆคือถ้ามันปฏิบัติเหมือนกันหมดเนี่ยเราก็พอจะยอมรับได้นะคะไม่ว่าหรอกเหมือนกันไงกฎหมายแบบเดียวกันซึ่งมันไม่ดีแล้วโดนปฏิบัติแบบเดียวกันโดยที่ผู้รักษาไม่มีอคตินะเรารับได้แต่ถ้าแบบกฎหมายไม่ดีแล้วมีหนำซ้ำคนที่เป็นกรรมการถือกฎหมายยังแบบไม่รักเราอีกนะคะและที่นายบางคนมาบอกว่าตอนนี้ประชาชนกำลังจัดการกับกรรมการนักมวยอยู่ใช่ไหมแล้วมันสมควรจัดการไหมล่ะถามกลับนะคะหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่าท่านจะต้องช่วยกันคือทุกคนทำอะไรได้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะประชาชนไปยื่นหนังสือทำได้แล้วเขาก็จะตอบเรามานะคะยื่นที่ไหนยื่นที่ศาลฎีกานะคะอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะอาคารบีไปหมดแล้วนะคะไปยื่นหนังสือถามขอเร่งรัดคดีได้ไหมเพราะว่ามันเกิดความเสียหายคนที่เขาเป็นผู้ต้องหาในคดีต่างๆแม้จะได้การประกันตัวนะแต่เขาอยู่เป็นสุขนะคะแล้วเขาทำงานได้นะมันไม่ได้ครับบางครั้งเรียกมาศาลก็เสียเวลาไปทั้งวันเลยนะหรือ2วันต้องเตรียมอะไรอีกใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยอาจารย์ตุ้มว่ามันจะต้องปฏิรูปทั้งระบบค่ะโดยเฉพาะระบบของยุติธรรมความยุติธรรมมันต้องปฏิรูปจริงๆค่ะค่ะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เลคเชอร์ฟังเพลินดีอ้าวคนที่เข้ามาก่อนๆนะคนใหม่ไม่เอาคนเอาคนที่มานั่งฟังตั้งแต่ต้นอ่ะนี่ก็ยกมือมานานแล้วให้หน่อยแนะนำตัวเองผมอาจารย์ตุ้มแล้วกันอาจารย์ตุ้มแล้วกันเอาถามเองตอบเองเลยเอาถามเองตอบเองมันกว่าอันแหละตอนนี้แหละครับสถานการณ์ตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้แหละเห็นไหมเรากำลังจัดการอยู่โอ้ครับจัดการอยู่โน่นที่หน้าศาลที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับมันเริ่มต้นจุดนั้นนะโดนฟ้องไปแล้วฟ้องไป 3-4 คนแต่ไม่มีปัญหาเพราะเราจะใช้ขัดขืนมึงเรียกกูก็ไม่ไปขัดขืนอริยะขัดขืนมาว่างั้นนะอริยะไม่อย่างนี้แต่นี่คือการเริ่มต้นต่อไปนี้ก็จะค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆนี่แล้วมีรสชาติและที่นี่ก็จะรับช่วงต่อที่นี่ก็จะมีของเราอีกต่างหากนะเพิ่มขึ้นจัดรายการต่างๆแล้วคนก็จะมากขึ้นนี่ขนาดไม่ยังไม่โปรโมทเท่าไหร่นะวันนี้นะโอ้โหมากันเต็มปรบมือคนที่เหลือครับอาจารย์ตุ้มขอนิมนต์นะอาจารย์ตุ้มนะอาจารย์ตุ้มมาแล้วโอ้โหสดชื่นเลยเพราะท่านสวยคนสวยมานั่งอยู่เดี๋ยว
สวยรู้กฎหมายทุกอย่างรู้หมดไม่มีอะไรไม่รู้นี่คืออาจารย์ตุ้มเรื่องน้ำมันก็รู้ว่าใต้ดินน้ำมันรู้แค่นี้ก็พอแล้วพูดขึ้นมาก็เอาไปขายเมืองนอกเท่านั้นแหละประเด็นยังมีครับได้ครับครับสิ่งที่พี่ถามมาทั้งหมดเมื่อกี้นะคะคือไอ้องค์กรที่อยู่สูงสุดที่จะจัดการได้ก็คือปปช.ไงคราวนี้ปปช.มันเป็นองค์กรอิสระซึ่งมันมาโดยไม่ชอบธรรมมันก็เลยจนแบบมันก็เลยวนอยู่อย่างนี้ค่ะขณะนี้คือปัญหามันวนอยู่ในอ่างแต่ประชาชนสามารถจะตรวจสอบได้นะคะสิ่งที่ทำสารนุนเป็นสิ่งที่เป็นการแสดงออกถึงการตรวจสอบของประชาชนว่าประชาชนรู้แล้วนะว่ามีความไม่ถูกต้องเราไปทำที่สารนุนก่อนเพราะเห็นชัดที่สุดใช่ไหมคะขณะนี้แต่อย่าลืมนะคะวิทยุชุมชนเขาได้นัดกับคือไปปปช.มาหนึ่งเขาขอเวลาเดือนครึ่งอาจารย์ตุ้มจำได้เพราะไปด้วยนะคะเขาขอเวลาเดือนครึ่งว่าเขาจะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องคดีปปช.นะคะพี่น้องที่รับฟังทางทีวีทางวิทยุนะคะคนที่เป็นผู้เสียหายเต็มตัวนะคะควรจะรวมตัวกันแล้วมาพูดในเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องทุกคนได้เข้าใจเพราะปปช.เราพูดนะคะมันคดีมันนานมากจนเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้สนใจในสมัยก่อนใช่ไหมควรจะมาพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นให้สังคมได้เปิดตาได้รู้เรื่องนะคะเราจะได้เข้าใจว่ามันมีคดีซ้อนกันหลายคดีมากแล้วยังมีบางคดีตัดสินเสร็จไปแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่มีเจตนาเพราะนั้นให้คุมประพฤติจำได้ไหมคะมีการเสียหายทางมูลค่าทางเศรษฐกิจไปหลายหมื่นล้านเนี่ยนะคะแต่นามสกุลเขาใหญ่กันสองคนให้คุมประพฤติเนี่ยค่ะคืออาชญากรตัวจริงหรือเปล่าเพราะเป็นอาชญากรเศรษฐกิจนะคะเน้นนะคะสำหรับคนที่เซ็นชื่อให้เมียไปซื้อที่ดินนั่นบอกเป็นอาชญากรมันงงค่ะมันกลับตลบัดถึงได้บอกนะคะคนดีคนเก่งของคนเสื้อแดงเนี่ยมันคนละแบบกับคนดีคนเก่งของฝ่ายอำมาตย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เราต้องการการตรวจสอบเราต้องการการรับผิดเราไม่ต้องการเฉพาะรับชอบแม้แต่กกต.ค่ะคดีรับเงินของนายของพรรคมังสาบบอกว่านะคะในสุดบอกหมดอายุความแล้วทำไมไม่ลาออกล่ะอยู่นั่งยังนั่งอยู่ได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมคะมันจริยธรรมอ่ะคืออยากจะบอกนะคะว่าขออนุญาตนะคะคนแก่หลายคนอย่างพวกเราเนี่ยคนแก่เสื้อแดงเรามียังอายอ่ะใช่ไหมเรามีความอายอ่ะทำอะไรนิดนึงที่ผิดเราก็ไม่กล้าเรากลัวว่าเดี๋ยวมันอายอ่ะมันเดี๋ยวคนอื่นจะรู้แบบไม่กล้าไข่หน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่คนที่ทำผิดไปทั้งประเทศรู้ยังนั่งนะคะยังนั่งอยู่เงี้ยแล้วกกต.บางคนก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ของหลวงนะคะพาแฟนพากิ๊กไปอะไรอ่ะใช่ไหมคะบางคนน่ะเขาก็เป็นข่าวมาทั้งนั้นน่ะก็รู้กันหมดทุกคนจริยธรรมค่ะจะต้องว่าตอนนี้ต้องปลูกฝังต้องปลูกจริยธรรมนะคะของคนกลุ่มนี้องค์กรอิสระต้องรู้จริยธรรมว่าจะต้องมีจริยธรรมที่สูงส่งกว่าคนเดินดินอย่างพวกเรานะคะเพราะนั้นนะคะการตรวจสอบค่ะตอนนี้ขออย่างแรกเปิดเผยบัญชีนะคะทรัพย์สินหน่อยสิอยากรู้ว่ามีเงินเท่าไหร่นะคะเงินไม่มีเหมือนคุณสุพจน์นั่นหรือเปล่าคะที่แบบเปิดตู้มาเจอเงินเต็มเลยนี่เงินที่บ้านเนี่ยที่บ้านมีเป็นโอ่งเป็นไหเป็นอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนสมัยก่อนผลเงินโอ้นี่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นพี่น้องอยู่จุดไหนนะคะที่มีอะไรที่ผิดปกติเราจะต้องโทรบอกวิทยุชุมชนโดยเฉพาะนะคะเน้นนะการเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารถ้าเขามีอะไรกันผิดปกตินะคะในการป้องกันไม่ให้มาฆ่าประชาชนเนี่ยเราทำได้วิธีเดียวเท่านั้นที่จะตุ้มคิดนะคะเรียนมาทางการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ละทางเดียวค่ะต้องไม่ให้รถถังออกมาจากค่ายต้องไม่ให้รถริมไอ้ทั้งหลายอะไรนะ GMC ออกมาจากค่ายถ้าเมื่อไหร่เขาออกมารวมตัวแล้วมันไม่มีทางดังนั้นตอนนั้นต้องตัวใครตัวมันหลบค่ะเพราะเราไม่มีอาวุธนะคะเราต้องเข้าใจทหารเหล่านี้นะคะคือเขายังถูกสอนว่าต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดแต่เขาลืมไปค่ะการรับฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดนั้นจะต้องรับฟังเมื่อในเป็นภาวะสงครามต่อสู้กับศัตรูที่ไม่ใช่คนไทยถ้าเป็นคนไทยโดยเฉพาะประชาชนมือเปล่าต้องไม่ทำเช่นนั้นเขาลืมจุดนี้ไปเพราะนั้นพวกเราก็ต้องพูดประเด็นพวกนี้เยอะๆ
นะคะแต่ฝากพี่น้องทุกคนนะคะถ้าเห็นอะไรที่มันผิดปกติแจ้งที่เดียวคือวิทยุชุมชนจะดีที่สุดเพราะเขาจะกระจายข่าวกันทั่วเนี่ยค่ะพี่น้องรู้อะไรมานะคะคือต้องบอกวิทยุชุมชนแล้วก็เราก็ต้องกระจายข่าวกันไปเพื่อให้คนในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวต้องให้คุณพรสบอกนะคะเพราะว่าคือคนที่อยู่ในพื้นที่เรามีเพื่อนพี่น้องเสื้อแดงเยอะมากโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือและภาคกลางนะคะเราจะต้องนะคะให้คนในพื้นที่เป็นคนไปตรวจสอบแต่การตรวจสอบต้องบอกพี่น้องนะคะต้องระวังตัวเราเสี่ยงนะคะถ้ามันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือว่าต้องการจะทำอะไรเพื่อจะล้มล้างอะไรพวกเรานะคะแน่นอนมันต้องฆ่าเราแน่ละฆ่าเนี่ยนะคะมันเราไม่เจออย่าลืมนะกรณีของเรา10เมษาก็ดีนะคะ19พฤษภาก็ดีนะเรามีคนสูญหายจริงๆค่ะต้องไปซื้อไอ้ทานินน่ะทานินซื้อได้ที่ตลาดค่ะตรงสะพานควายก็มีตรงนี้ก็มีวิวแดงใช่ๆ490บาทเท่านั้นที่อย่างอื่นเปิดไม่ได้แน่ๆๆๆวิทยุนาราคาถูกเนี่ยนั่นๆๆพี่พวกเชนนั่นแหละฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจารย์กมลน่ะทีนี้อยากจะรู้เบอร์ไหมฮะรู้เบอร์เอาไปสักเบอร์แล้วกันนะมีอะไรปั๊บโทรไปแล้วรับรองจัดการได้หมดเบอร์วิทยุชุมชนจดไว้เลยจดไว้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 แล้วมีอะไรโทรเข้าหาเลย02 942 221602 942 2216ครับผมถึงนั่นสถานีก็รับไว้หมดแล้วเราจะจัดการถึงผมก็ได้แต่ว่าเอาทั่วๆไปก็แล้วกันเราสามารถที่จะรับและดำเนินการได้เลยครับผมจัดการเลยครับครับทีวีที่ไม่เปิดเสื้อแดงคือทีวีที่มันยังไม่เปิดครับเปิดเมื่อไหร่มันก็รู้ไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราจัดการหมดนะเราจัดการหมดเดี๋ยวนั่นนั่นนั่นค่อยๆคืบค่อยๆคืบคลานเข้าไปครับครับครับไอ้เชี่ยไม่สรยุทธไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวจัดการได้ทีนี้เรื่องการตัดสินเนี่ยนะสมัยก่อนการตัดสินนะอาจารย์ตุ้มสมัยผมเด็กๆเป็นต้นมานะจนข้างเรียนกฎหมายเรียนอะไรเนี่ยในยุคนั้นเราเชื่อถือศาลได้นะโอ้เราเชื่อถือทำไมล่ะอาจารย์แล้วทำไมมันเพี้ยนไปอะตอนนี้เนี่ยจากดำเป็นขาวขาวเป็นดำวายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นstupid สมัยก่อนนี่แม้เราเชื่อเลยศาลไม่ว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเปี้ยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคดีของเสื้อเหลืองแล้วก็โอ้โหอะไรก็ถูกหมดประชาธิปัตย์ถูกหมดแต่ถ้าของเราแล้วก็ผิดหมดมันทำไมเป็นอย่างนั้นฮะยาววดาสิบินยาวโอ้Ciao. Yes, I know. What do you mean? ใช่ๆ เพราะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะต้องเข้าไปจัดการจัดการวิธีจัดการเราตอนนี้ที่เราจัดการอยู่ถูกต้องแล้วถูกต้องคือจัดการกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัวนี้อยู่บนนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญไอ้ล่างลงมาเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญตายนะจัดการนี่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจานใจเย็นให้ผมได้พูดมากนะเพราะนั้นศาลรัฐธรรมนูญนี่เดี๋ยวเราจัดการเอาจริงเอาจังนะเอาให้เด็ดขาดไปเลยเพราะคุณทำผิดทุกอย่างตัดสินสมัครทุนสรเวทออกถูกไหมถูกเหรอไม่ถูกตัดสินสมัครถูกได้ยังไง
ไปดูกฎหมายนะครับอาจารย์กฎหมายแพ่งก็ไม่เข้าไม่เข้าข่ายกฎหมายอาญาก็ไม่เข้าข่ายกฎหมายแรงงานก็ไม่เข้าข่ายกฎหมายลูกจ้างประจำชั่วคราวของกระทรวงการคลังที่ผมดูแลอยู่เนี่ยก็ไม่เข้าข่ายมันไม่เข้าข่ายอะไรสักอย่างนึงโดยหลักการถ้าไม่เข้าข่ายอย่างนี้มันต้องยกประโยชน์ให้จำเลยแล้วใช่ไหมอาจารย์มันไม่เข้าเมื่อมันไม่เข้าทำไงแต่กูจะเอามึงให้ตายเออกูจะเอามึงให้ออกกูจะเอามึงออกทำยังไงเปิดพจนานุกรมไอ้พจนานุกรมเป็นกฎหมายด้วยอาจารย์ไม่ได้เป็นเรียนกฎหมายที่ไหนระดับปริญญาโทเอกไม่ใช่ไม่มีกฎที่ว่าพจนานุกรมจะเป็นกฎหมายเอาพจนานุกรมมาตัดสินดูมาสิมันทำได้ไอ้เหี้ยเย็ดแมนนั่นมันใช้ไม่ได้ขอประธานโทษนะผู้เฒ่าผู้แก่คุณแม่เบือนหน้าหนีแล้วโอ้ฟังไม่ได้นะทีนี้เดี๋ยวผมพูดแบบกลางๆนะเป็นเชิงวิชาการหน่อยนะพูดกลางๆ please listen to me please นะพูดเป็นกลางๆในหลวงได้ตัดไว้หลายครั้งตัดพูดภาษาตัดกับพูดภาษาไว้หลายครั้งว่าท่านทั้งหลายตัดสินความต้องยุติธรรมถูกต้องไหมครับเพื่อเกิดความสงบในบ้านเมืองตัดสินความไม่ยุติธรรมในหลวงตัดหลายครั้งแต่พวกนี้มาตัดสินความอยุติธรรมไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลอื่นศาลอื่นผมไม่อยากจะเน้นแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินความแบบอยุติธรรมตามใจข้าพเจ้าไม่อาศัยกฎหมายหรอกดูสิครับยุบอะไรก็ยุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคพลังประชาชนพรรคโน่นพรรคนี้เอากฎหมายข้อไหนมายุบไม่มีกฎหมายข้อไหนผิดไม่มีกฎหมายไม่มีมาตราใดผิดแต่ใช้ความรู้สึกของตัวเองบอกว่าบ้านเมืองมันไม่สงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต้องจัดการให้เรียบร้อยโดยการยุบพรรคพลังประชาชนไอ้บ้ามึงทำได้ยังไงนี่มันผิดครับเพราะฉะนั้นผมกล้าประกาศไม่กลัวมึงไม่มีเหตุผลศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุผลถ้าได้จังหวะดีๆแล้วก็จะเอานะผมจะเอามีดเอาดาบสีปราดอยู่ที่นครมาจับเลยเอามาจัดการเลยอ้าวจริงๆผมถือว่าพวกนี้ไม่ใช่คนไอ้ศาลน้ำนูนเก้าตัวนี่ไม่ใช่คนไม่ใช่หมาขี้เลือดแต่เป็นเหี้ยจับมาแล่เนื้อเปลือกตาจริงๆไม่บาปหรอกผมไม่ถือศีลนะเนี่ยผมถือศีลแต่คนของเรานี่ไม่ใช่คนเพราะต้องจับมาแล่เนื้อเกลือทาและเปลี่ยนหัวผัวเมียเสียสำเร็จจึงจะเสร็จสมมาตรปรารถนาต้องเอากันอย่างนี้และบ้านเมืองจะได้สงบพอบ้านเมืองสงบเรียบร้อยความเจริญก้าวหน้าก็ตามมาเราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญในทางที่ถูกต้องทำได้หมดบ้านเมืองก็จะเจริญจะพัฒนาประเทศไทยเราก็จะเป็นซิวิไลเซชั่นจะเป็น modernize modernization จะเป็น paradise paradise แปลว่าสวรรค์นะครับนะแล้วเป็น paradise ทุกอย่างโอ้โหบ้านเมืองจะสวยงามเหมือนอยุธยาสมัยก่อนทุกอย่างเต็มไปด้วยทองตึกรามบ้านช่องโอ้โหวัดวารามสวยงามจะเป็นอย่างนั้นเพราะเรามั่งคั่งเราร่ำรวยและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วเราจะเอาทักษิณคืนมาทักษิณคืนมาแล้วก็จะพัฒนาชาติบ้านเมืองถ้าทักษิณยังอยู่นะครับป่านนี้ประเทศไทยเราเนี่ยไปไม่รู้ถึงไหนแล้วริ้วแต่พวกนั้นมันไม่ยอมมันทำลายทักษิณของเราแต่ว่าทักษิณนี่คนดีคนเก่งอยู่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปอยู่ที่โน่นก็เป็นไงสบายไหม
อยู่ดูใบก็สบายคืนนี้นอนดูใบพรุ่งนี้ไปนอนฮ่องกงต่อไปไปนอนประเทศจีนต่อไปไปนอนรัสเซียนอนอังกฤษตอนนู้นมาแล้วไปดูแมนซิตี้คืนนี้แมนซิตี้เตะก็โห6:45ครับผมก็ต้องรีบไปดูแมนซิตี้เหมือนกันเราแฟนแมนซิตี้นี่แหละครับประเทศไทยเราจะไปได้ไกลใช่ไหมคุณแม่นั่งอยู่ข้างหน้าเป็นกำลังใจหน่อยใช่ไหมคุณแม่ถ้าทักษิณยังอยู่เจริญนะคุณแม่แล้วคุณแม่จะมีทองเต็มตัวเลยตอนนี้ก็ทองเต็มตัวอยู่แล้วอ้าวใครจะถามอะไรเดี๋ยวเขามีคำถามไหมคุณอ่านผมพอดีเป็นคำถามขึ้นมานะครับเป็นมี2ข้อนะครับข้อแรกนะครับประชาชนถูกฆ่าใครจะรับผิดชอบนะครับส่วนคำถามข้อที่2ตุลาการทำสิ่งที่ผิดในขณะนี้ใครจะจัดการกับเขาถ้าจัดการไปเราจะผิดไหมนะครับนี้ใครจะตอบครับอาจารย์อันนี้ท่านอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มเก่งทุกอย่างทุกทางเชิญอาจารย์ตุ้มนิมนต์นะครับการตายของประชาชนนะคะใครจะรับผิดชอบนะคะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าการออกมาต่อสู้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นเฉพาะประเทศไทยนะคะที่ว่าเขาฆ่าประชาชนของเขาเองนะคะประเทศอื่นเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกนะคะก็รัฐบาลนะคะจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อการตายที่เกิดขึ้นตอนนี้รัฐบาลชุดที่ฆ่าก็ได้พ้นอำนาจหมดไปแล้วนะคะออกไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยังอยู่นะคะดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่จะต้องมีการเยียวยาให้กับคนที่เป็นเหยื่อโดยตรงคือคนที่เป็นคนตายก็คือครอบครัวนะคะเหยื่อโดยอ้อมเนี่ยจะต้องมีการเยียวยาเขาแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้นะคะต้องเปิดเผยความจริงให้กับสังคมทั้งสังคมได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่าลืมว่าคนที่ตายไปเขาถูกใส่ร้ายใส่ความนะคะเขาเป็นคนดีของสังคมเขาเป็นวีรบุรุษของพวกเรานะคะวีรสตรีของพวกเราแต่เขาถูกใส่ความเนี่ยรัฐบาลต้องแก้ประเด็นนี้ให้เขากู้ชื่อเสียงนะคะวงตระกูลเขากลับคืนมาแม้แต่คนที่ถูกนะคะอะไรถอนฟ้องยกฟ้องไปแล้วก็ตามเนี่ยนะคะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ตุ้มมองนะคะพระอาจารย์ตุ้มสอนเรื่องเหยียดกรรมด้วยนะคะเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลจะต้องปรับนะคะความเข้าใจของคนในสังคมให้เข้าใจว่าคนที่เขาถูกกล่าวหาถูกประจานหน้าไปทั่วประเทศนะคะว่าเขาเป็นคนที่ทำผิดเป็นคนเผาห้างเซ็นทรัลอะไรต่างๆนั่นนะคะแล้วเขาไม่ทำเนี่ยหน้าที่รัฐบาลต้องออกมาชี้แจงละจะต้องเสียดายโอกาสนะคะหลังจากที่เราได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นโอกาสอย่างมากเลยเพราะว่าฝ่ายเป็นสาบได้บอกว่าพวกเราเผาบ้านเผาเมืองใช่ไหมเป็นโอกาสที่รัฐบาลน่าจะออกมาในช่วงนั้นว่าอธิบายว่าการเผาบ้านเผาเมืองศาลได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าอย่างไรแล้วก็แก้นะคะไอ้ตราบาปที่เราได้มีกับพี่น้องของเราอะว่าเขาเป็นคนกระทำผิดเนี่ยแก้ให้ด้วยแต่เสียดายค่ะโอกาสนั้นได้ผ่านไปแล้วแต่ยังไงก็ตามนะคะมันไม่ได้สายอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าขอให้ทำเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะว่านะคะการเป็นรัฐบาลนี่แปลว่าท่านได้ออกมาเสนอตัวมารับใช้ประชาชนให้ประชาชนได้มีสวัสดิการไม่ว่าจะในใดก็ตามมีความสุขมีชีวิตที่ปลอดภัยนะคะมีประชาชนมีความเป็นธรรมรัฐบาลมีหน้าที่ต้องทำถ้านะคะมันมีอะไรเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดเก่าที่แบบเขาทำมาแล้วเละเนี่ยตัวเองก็ต้องมาแก้ไขปรับปรุงให้ได้นะคะเพราะนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลถ้าทำไม่ได้ก็ต้องมอบให้กับคนอื่นเป็นคนทำนะคะนี่ง่ายๆเลยถ้าตัวเองไม่มีความสามารถก็ต้องให้คนที่มีความสามารถเป็นคนทำเพราะนี่คือหน้าที่เสนอตัวมาเพื่ออะไรคะไม่ใช่มาเป็นหัวหน้าหรือไม่ใช่มาเป็นนายเราไม่ใช่มาเป็นอำนาจซะเองไม่ใช่ค่ะแต่มาเป็นคนที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าให้พวกเรามีอยู่มีกินในนโยบายที่เขาคิดจะทำโดยมองประชาชนคือเจ้านายนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลนะคะเพราะนั้นนะคะสรุปได้ว่ารัฐบาลก็ต้องเยียวยาไปนะคะแล้วก็แก้ประวัติของคนต่างๆด้วยสำหรับตุลาการที่ทำในสิ่งที่ผิดนะคะอย่างที่บอกขนาดนี้ในกฎหมายมันยากมากนะคะในการที่จัดการตุลาการแล้วจันตุ้มแน่ใจว่าไม่มีตุลาการคนไหนกล้าจัดการกันเองเหมือนในจันตุ้มนะคะเคยจะฟ้องหมอเพราะว่าเคยขออนุญาตนะคะเรื่องตัวเองนี่ก็คือไปโรงพยาบาล นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรตกเลือดนะคะแล้วหมอโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเสียสตังค์แพงมากเลยขุดมดลูกให้แล้วมันขุดไม่หมด
นะคะต้องไปขุดซ้ำตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากอเมริกานะคะเพราะนั้นก็บอกจะฟ้องแล้วจะสู้นะคะเพราะว่าโอกาสที่ทำให้มดลูกเราทะลุมีสูงมากถ้าขุดหนที่สองนะมีคนหมอบอกจังตุ้มว่าไม่มีหมอคนไหนมาเป็นพยานให้อาจารย์หรอกเขาบอกแต่สิ่งนี้ถูกต้องอ่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันกับที่จังตุ้มพยายามให้เราเห็นภาพเวลาพูดจะพยายามให้เห็นลึกภาพออกเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้ผู้ภาษาไปแบบเป็นพยานในฝ่ายเราว่าขณะนี้มีคนทำผิดอย่างว่าอย่างนี้คงยากมากเพราะนั้นก็อยู่ที่พลังประชาชนค่ะกระบวนการที่ประชาชนทำอยู่ด้วยเพราะว่ามีการนำของวิทยุชุมชนซึ่งก็ทำเพื่อความถูกต้องเนี่ยอาจารย์ต้องถึงเน้นไงคะว่าพวกเราจะต้องไปร่วมชุมนุมที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะไม่มีความผิดนะบุกรุกหรือเปล่าไม่บุกรุกเพราะว่าบริเวณศาลรัฐธรรมนูญนะคะที่เราไปเนี่ยมันไม่มีรั้วมันเป็นที่เปิดนะคะเพราะเราไม่ได้เข้าไปในตัวตึกการเข้าตัวตึกขบุกรุกแต่เราไม่ได้เข้ากันเราอยู่ขออาศัยค่ะอยู่ข้างหน้าคราวนี้จะบอกว่าไปทำให้เกิดความรำคาญไหมอาจจะรำคาญบ้างเพราะเราว่าไปประท้วงใช่ไหมคะท่านทำไม่ถูกท่านออกเถอะใช่ไหมเพราะแน่นอนค่ะการไปประท้วงมันต้องมีการพูดนู่นพูดนี่เพื่อให้คนอื่นได้รู้ว่าพูดอะไรอยู่ต้องมีการเสียงดังบ้างนะคะเราไม่ได้เป็นสันติอโศกได้ไปนั่งพับเทียบแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็คัดค้านแบบเงียบสงบแล้วไม่ใช่นะคะแล้วคือกลุ่มที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องคุณต้องออกไปนะคะสิ่งที่ทำถูกต้องแต่ประเด็นเดียวค่ะที่จันตุ้มขอให้เราควบคุมก็คือเรื่องของการใช้วาจานะคะเพราะมันจะเป็นการหมิ่นเขาจะใช้ข้อหาเราข้อหาได้ข้อหาเดียวเท่านั้นคือข้อหาการหมิ่นประมาทมันมีหมิ่นประมาทอยู่ด้วยกันสองมาตรานะคะหมิ่นประมาทเจ้าที่เจ้าพนักงานของรัฐอันที่สองคือหมิ่นประมาทผู้รักษาอันที่สองเนี่ยจะโทษถึง7ปีขังคุกนะคะ7ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ในการพูดถ้าเป็นเรื่องของความจริงพูดได้แต่ต้องเป็นประโยชน์กับสาธารณะจะพูดเรื่องส่วนตัวไม่ได้นะคะเขาจะมีเรื่องส่วนตัวมีปัญหามีกิ๊กมีก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวไม่เอามาพูดแต่นะคะถ้าสิ่งที่เขาทำมันทำให้ความสูญเสียเกิดขึ้นกับสังคมเราพูดได้เลยค่ะนะคะแต่พูดแบบธรรมดานะคะอย่าใช้วาจาหนักหน่วงเกินไปอย่าใส่ร้ายใส่ความไม่ได้อันนี้ค่ะเราโดนแน่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปให้กำลังใจค่ะกับคนที่เขากล้าออกมายืนบนเวทีนะคะเพราะว่าคนเสื้อแดงในอย่างที่จันตุ้มบอกแล้วเราเป็นกลุ่มพิเศษอะไรที่เขาเป็นหลักของสากลไม่สามารถใช้กับพวกเราได้กลายเป็นข้อยกเว้นของพวกเราเพราะเราเป็นบุคคลต้องห้ามสำหรับหลักสากลเหล่านั้นนะคะแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจที่คนทั้งหมดจะมีให้เราก็ยังน้อยอยู่เพราะอย่างที่บอกไม่มีใครบอกว่าคนเสื้อแดงคือใครอยากได้หนังเรื่องหนึ่งว่าใครคือคนเสื้อแดงนะคะให้กับสังคมได้รับแต่มันไม่มีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเพียงพวกเราคนเสื้อแดงก็ต้องจับมือกันเองพึ่งกันเองรวมตัวกันให้มากที่สุดโดยเฉพาะนะคะนอกจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะวันที่19พฤษภาพี่น้องต้องออกมาจริงๆเป็นมาชิดด้วยต้องไปค่ะติดอะไรก็ตามต้องไปคำเดียวนะคะจันตุ้มพูดเลยต้องไปจริงๆถ้าเราไม่ไปฝ่ายตรงข้ามมันมองเราอยู่ว่าเราจะมีพลังสักแค่ไหนมันยามเราตลอดเวลามันพยายามสร้างข่าวนู้นข่าวนี้เสี่ยมตลอดใช่ไหมคะว่าคนนั้นคนนี้แตกกันถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะคนในคนเสื้อแดงมันเหมือนครอบครัวเดียวกันน่ะการที่แกนนำบางคนก็จะทะเลาะกันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่เกี่ยวกับเรานะแต่เมื่อไหร่เขามีกิจกรรมอะไรก็ตามถ้าเราเห็นด้วยกับต่อกิจกรรมนั้นอาจารย์ตุ้มเน้นนะคะอยากให้พี่น้องไปร่วมกิจกรรมเราดูตัวกิจกรรมเป็นหลักนะคะงานที่ไหนเมื่อไหร่ต้องติดตามไงเขาก็จะมีตามตัววิ่งเลยนะคะว่าเขาทำอะไรถ้าเราสนใจเห็นด้วยคนเสื้อแดงต้องแสดงพลังอยู่สม่ำเสมอเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามยังจ้องที่จะมาปฏิวัติรัฐประหารอยู่เสมอตอนนี้นะคะเขามีการฝึกอาวุธแล้วนะเขามีการฝึกมีคนส่งข่าวมาใช่เพราะฉะนั้นนะคะจะฝึกอาวุธไงก็ตามนะคะเราก็ต้องพูดอย่างบอกเมื่อกี้ Facebook Twitter อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่ใช่พวกเกเรเราไม่ใช่อันธพาลเขามองเราเป็นอันธพาลของเมืองเราไม่ใช่นะคะแล้วก็มีอะไรก็ไปแสดงพลังก็มีอะไรเกิดขึ้นถ้าคนเยอะมันไม่ทำณวันที่เกิดขึ้นเพราะเรากลับบ้านคนกรุงเทพส่วนใหญ่พอประมาณสักตีสองจะกลับไปอาบน้ำไปนอนไปอาบน้ำก่อนจะกลับใหม่ตอนสายๆค่อยมาอะไรเงี้ยนะคะมันได้โอกาสตอนไม่มีคนเพราะนั้นถ้าเราปล่อยให้พี่น้องเรานะคะอยู่อย่างโดดเดี่ยว
มีคนประมาณ100 กว่าคนอันตรายสุดสามารถจัดการเราได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนถึงมีความสำคัญถ้าจำนวนมากเราจะไม่มีความสูญเสียเมื่อไหร่จำนวนน้อยฝาดเรียบค่ะเพราะอย่าลืมว่าไอ้คนที่จำนวนน้อยนั้นเป็นแกนหลักๆแต่แข็งไงคะเป็นผู้ที่สู้แบบชัดเจนถ้าเราไม่ป้องกันเขานะคะถึงแม้ว่าอย่างคุณพี่ได้พูดดีมากและชอบภาษาและภาษารอเรือชัดเจนชอบมากนะคะพี่พูดได้ดีจริงๆพี่น่าจะขึ้นเวทีนะคะเนี่ยค่ะคนที่จะกล้าขึ้นเวทีจริงๆเนี่ยและพูดเป็นพูดให้คนเข้าใจได้เนี่ยมันไม่ได้มันต้องฝึกไงมันไม่ใช่ขึ้นปั๊บพูดได้มันไม่ใช่มันต้องพูดแล้วพูดอีกฟังเยอะอ่านเยอะถึงจะมาถ่ายทอดได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคนกลุ่มนี้ถูกจัดการเกลี้ยงไปเลยเนี่ยแล้วคนเสื้อแดงจะเหลือใครอีกแล้วต้องสร้างคนที่ใช้เวลาเท่าไหร่คนจะกลับมาพูดแบบรู้เรื่องอีกเนี่ยเพราะเราต้องป้องกันพวกเรากันเองเขาเสียสละค่ะเราก็ไปช่วยสนับสนุนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะนี่เป็นความจำเป็นพลังของมวลชนค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเน้นเลยค่ะกระบวนการประชาชนเท่านั้นที่จะชนะได้กระบวนการประชาชนน่าจะทำให้มันยอมสยบนะคะไอ้ฝ่ายที่ยังหน้าแบบหน้าด้านอยู่นะคะสำคัญมากมากแม้จะยากแต่ว่าเราต้องพยายามทำให้เขารู้แต่เราต้องมีแผนของเรานะคะก็ไม่วิวชุมชนเขามีแผนอะไรต่อไปนะคะเราก็ต้องติดตามว่าแผนเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเราต้องมาที่สุดแล้วเนี่ยมันจะหลุดไอ้ตรงนี้ได้ก็ต้องไปตามนิติวิธีเท่านั้นแต่ว่าเราให้เขารู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ตั้งเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ชอบพวกคุณน่ะคุณออกไปเถอะคุณต้องรู้ตัวแล้วเขาไม่เอาคุณแล้วใครอยู่ไม่รู้นะคะจนตุ้มก็คิดว่านะคะในการควบคุมสังคมมี2รูปแบบควบคุมแบบเป็นทางการใช้กฎหมายไปนะคะควบคุมแบบไม่เป็นทางการเช่นการมองเห็นใครที่ไหนอย่างที่มีคนเสื้อแดงไปพูดคุยกับคุณอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์เวชชีวะนะคะใช่นะคะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการควบคุมแบบไม่เป็นทางการทำให้รู้สึกว่าเรารับเขาไม่ได้เราไม่อยากเจอหน้าเราเกลียดแต่เราต้องสุภาพอย่าด่าขอร้องนะคะอย่าด่าเป็นอันขาดเพราะนั่นแบบหมิ่นประมาทเลยแล้วก็เราจะโดนคดีแล้วต้องไปพูดว่าคุณฆ่าประชาชนได้ยังไงนี่มีเพื่อนจันตุ้มนะคะคุณน้อยเนี่ยคุณน้อยเขาบอกเลยว่าถ้าเขาเจอพิสิทธิ์นะเราไปรัฐสภาด้วยกันคุณนะแบบถ้าเจอพิสิทธิ์หนูจะเข้าไปถามเขาเลยว่าทำไมถึงสั่งฆ่าประชาชนถามเรามีสิทธิ์ถามเราเป็นประชาชนแต่ต้องดูให้ดีว่าเขาไม่มีบริการนะต้องดูนะคือต้องดูคือต้องคือทำอะไรก็ตามค่ะคนเสื้อแดงต้องประเมินนะคะความสูญเสียด้วยถ้าเราทำแบบนี้จะเกิดอะไรกับเราไหมเช่นถูกทำร้ายหรือเปล่าต้องระวังนะคะอย่าคิดว่าไม่มีใครทำร้ายใครเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นหมดแล้วดูซิอาจารย์วรเจตน์นะคะอยู่ดีๆแท้ไอ้แปดนรกต่อยเลยแล้วสรุปว่าไงกดแปดนรกไงคะตอนนี้มีคดีเป็นคนที่แบบมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอ่ะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอาจารย์วรเจตน์นะคะคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ใช่คนปกติเพราะนั้นไม่ได้ทำเพราะว่าแบบไม่ชอบอาจารย์วรเจตน์เพราะว่ามาพูดเรื่องมาตรา112ไม่ใช่ได้จ้างมาหรือเปล่านะคะเพราะนั้นพวกเราเองนะคะจะทำอะไรใช้วิธีการถามเนี่ยแหละเข้าไปถามเลยเหมือนที่พี่ดาโดนน่ะขณะพี่ดาไม่ใช่ดาก็ไปโดนนะพี่ดาโดนแล้วไงคะแต่ต้องมีคนนึงให้มีเพื่อนทุกคนว่าถ้าเป็นไปได้นะคะถ่ายรูปไว้ถ่ายเป็นวิดีโอไว้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้นะคะต้องใช้เป็นประโยชน์จริงๆโทรศัพท์สามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วราคาไม่แพงเก็บภาพเพื่อเป็นหลักฐานถ้ามีอะไรเกิดขึ้น in case นะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ไว้ป้องกันตัวเราเองว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายการเดินเข้าไปถามโดยแบบสุภาพชนเราสามารถทำได้ค่ะเพราะเขาเคยเป็นคนที่ปกครองประเทศมาก่อนนะคะเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้นะคะว่าคำถามที่ถามเนี่ยนะคะตัวการนี่ค่อนข้างยากเราต้องปลูกจิตสำนึกอย่างเดียวแล้วก็วันก่อนจันเชิญอาจารย์แมวมาออกรายการอาจารย์ตุ้มนะคะอาจารย์แมวบอกว่าให้ดูพวกสาวคนไหนปากเหม็นน่ะคนนั้นไม่ใช่คนมีความเป็นธรรมค่ะอย่างนั้นต้องพิสูจน์กันที่ปากอีกแล้วค่ะครับประมือห้านำทีมด้วยคุณเล็กบ้านดอนทีนี้ผมนี่อาจจะเดี๋ยวนะฟังอาจารย์ตุ้มแล้วก็ฟังเพลินเสียงนิ่มถูกไหมฟังผมบางทีอาจจะโอ้โหหนัก
หนักบ้างเบาบ้างแต่ผมพูดเบาๆก็ได้นะพูดเบาๆพูดสัตว์แสนทุกทุกก็ได้บริรักษกรได้เผยพึงถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยอนันตริยภาพเพื่อเป็นนิทรรศการแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลาภิบาลให้เห็นหิตานุหิตประโยชน์รู้เรื่องไหมเนี่ย ไม่รู้เรื่องอ้าวเชิญคิดว่าจะไม่มีเวลาสำหรับผมซะละกราบขอบพระคุณท่านประธานทั้งสองท่านและอาจารย์ตุ้มด้วยแล้วที่เสร็จอาการที่พิเศษสุดก็คือพิธีกรรูปหล่ออาจารย์พรสด้วยนะครับและก็อาจารย์เวลาผมทำไม7นาทีเวลาอาจารย์พูดผมตั้งเวลา30กว่านาทีแล้วนะเป็นการเอาเปรียบกันหรือเปล่าครับโอเคครับผมที่จริงแล้วนะครับที่อาจารย์บอกว่าผมมาช้าไม่ให้ผมขึ้นผมไปออกรายการทีวีที่เดียวช่องเดียวกับอาจารย์ด็อกเตอร์ที่ไปนะครับผมบอกเวลาเที่ยงออกเสร็จผมก็มานี่กับอาจารย์สนองกาลเกียรตินี่ครับผมออกมานะครับผมเรื่องผมพูดเรื่องเกี่ยวแก่กับรัฐธรรมนูญเหมือนกันมาตรา68นี่แหละครับวันนี้ถ้าหากว่าใครได้ชมทีวีนะครับผมออกมา2กว่า3เดือนแล้วเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับกับอาจารย์ท่านดร.สนองกับอสส.นะครับอีกท่านหนึ่งแต่บังเอิญท่านวันนี้ไม่มาผมก็ต้องออกนะครับออกเสร็จผมก็โทรมาหาอาจารย์ก่อนว่าผมจะออกทีวีก่อนนะครับพูดถึงเรื่องนะครับพระราชบัญญัติที่ว่านี่ผมไอ้คุณพี่ที่นั่งเมื่อกี้ไปไหนเนี่ยนี่น่าที่จริงน่าจะจบผมว่าจะจบคงจะจบปริญญาหรือเปล่าเรื่องพุทธศาสตร์บัณฑิตหรือเปล่าเพราะผมเรียนพุทธศาสตร์บัณฑิตเรื่องนี้ท่านพูดดีมากเลยครับอาจารย์ครับท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติทุกท่านปัจจุบันนี้ทำไมครับเราแก้มาตรา68ไม่ได้ครับมันไม่มีอะไรยากหรอกเหมือนอาจารย์ตุ้มพูดเมื่อสักครู่นี่เองแน่นอนคนเรานั่นใครก็ตามถ้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปนั่งในสภาที่ทรงเกียรติบุคคลเหล่านั้นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเป็นครูเป็นอาจารย์แต่ถ้าคนคนนั้นขาดธรรมะเท่านั้นครับขาดหิริและอุตตปะขาดคำว่าหิริและอุตตปะไม่พอยังมีกิเลสและตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีสติและมีสัมปชัญญะผมพูดเหมือนคุณพี่ที่พูดผมพอใจคนเรานั้นใครเป็นใหญ่เป็นโตก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดก็ตามคนนั้นหนึ่งเราไม่รู้จักคำว่าตายเนี่ยแต่ถ้าคนรู้จักคำว่าตายนะที่นี่ครับเรารู้จักคำว่าหิริและอุตตปะถ้าเราจะทำอะไรถ้าไม่มีสัจจะความจริงใจต่อประชาชนคนนั้นย่อมทำชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นขออนุญาตกราบด้วยความเคารพท่านอภิสิทธิ์คงจะฟังผมท้าอภิสิทธิ์ตีข้างเกี่ยวนี้ตอบโต้กับผมไม่มีทางเลยจะตอบโต้ผมเป็นวิชาอย่างแน่นอนท่านจบเมืองนอกผมจบเมืองไทยแต่ถามว่าที่ท่านเป็นวัยวุฒิคุณวุฒิคำว่าวัยวุฒิเนี่ยท่านต้องมีอายุน้อยกว่าผมแน่นอนเพราะผมปลดเกษียณแล้วผมรับราชการ29ปีรู้บาปบุญคุณโทษดีไม่ดีรู้แม้แต่ในวงราชการผมตอบโต้อนันต์ปัญญาจีข้างเจวันต้องยอมรับความจริงกับผมผมพูดความจริงคนเราทุกวันนี้ทำไมครับรัฐบาลไม่กล้าทำสิ่งนี้กล้าแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ชนหรือว่ามีสั่งมหาหยุดนะใครก็ตามสังเกตนะครับผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตเข้ามาณที่นี่เป็นระดับทหารพอเข้ามาปุ๊บไม่รู้ไปเจออะไรถอยจ้าบวชก็มีเราคิดอัจฉริยะใช้ความคิดของเราสิครับแต่ละครั้งมันชนอะไรอ่ะทั้งที่เราหาเสียงก่อนที่เราจะมาเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเป็นคณะรัฐบาลเนี่ยเราต้องใช้สติจำนะครับคนไทยพูดวันนี้พรุ่งนี้ลืมผมขออนุญาตรีกับให้พวกเราจำให้แม่นนะครับเราไม่สอนกันแต่เราใช้สติก่อนที่มาจะหาเสียงเลือกตั้งผมจะพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญทำไมอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ด้วยที่กล้าพูดนี่ปรบมือให้อาจารย์ไทยรัฐด้วยที่กล้าจริงๆครับกล้าจริงๆนะครับเหมือนเราคอขึ้นเขียงนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเหตุผลคืออย่างนี้ครับคนที่เป็นขออนุญาตกล่าวเป็นคนรบพบออกรายการอยู่แล้ววันนี้ผมก็พูดถึงศาลรัฐธรรมนูญกับอาจารย์สนองกาลเกียรติอยู่แล้วท่านออกดีทีวีท่านก็ดูนะครับไทยคมนะครับแบบจำดำผมบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญทำไมครับช่วงนี้ที่เขาไปต่อต้านเขาได้จังหวะเขาเรียกฟุตเวิร์กมันไม่ได้จังหวะแต่บางเอิญได้จังหวะยังไงได้จังหวะขอริกาเพื่อคำกล่าวท่านพัสันพูดบอกว่าที่แล้วมานะครับที่ให้ท่านนะครับให้สมัครศูนย์ทรเวศเนี่ย
ล่วงจากเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนเขาเลือกมากี่ล้านคนล่ะครับแต่ท่านตัดด้วยอารมณ์มันไม่ใช่มันต้องตัดด้วยตอบทกฎหมายที่มีจริงสิครับเขาจึงจะเชื่อถือเป็นผู้ใหญ่เป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำของสังคมในระบบประชาธิปไตยแต่ท่านไม่ทำเองอ่ะลูกปู่เดินอย่างไรแม่ปู่เดินอย่างไรลูกปู่ต้องเดินอย่างนั้นท่านเดินโค้งเค้งลูกเดินตรงคุณก็ไม่เดินตรงทางอ่ะลูกมันจะเดินตรงทางได้อย่างไรเขาจะไม่กล้าพูดที่หน้าศาลยังไงครับผมไม่ได้ว่าศาลดีไม่ดีโครงสร้างของศาลมันดีอยู่แล้วเขาบอกว่าท่านครับโครงสร้างมันเป็นเหล็กเนี่ยอย่าเอาใบตองไปปิดนะลมพัดมันจะขาดนะเขาบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วครับโครงสร้างศาลดีนะครับแต่บอกว่าเอาปูนไปติดได้ไหมไม่ต้องเอาตองกล้วยไปปัดลมพัดมันก็ขาดสิเพราะคุณไม่เชื่อบุคคลสังคมในระบบประชาธิปไตยท่านอัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่ยังไงใช่ไหมครับนี่แหละที่เขาไปเย้าเหตุผลที่ผมไม่พูดผมรู้ศาลเนี่ยแต่ต้องไม่ได้ถามว่าศาลรัฐธรรมนูญมันก็เป็นศาลระบบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าท่านทำถูกต้องตามลีดเดอร์เป็นผู้นำศาลที่ดีท่านต้องเป็นแม่บทที่เข้าลบสิครับมันต้องตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์ที่ผมชัดเจนอยู่อย่างนี้อยู่จุฬาผมก็พูดอย่างนี้ตลอดจนปลดเกษียณราชการ29ปีผมตอบโต้ผู้ใหญ่จนไม่ได้ขั้น2ขั้นน่ะเรากล้าอย่างนี้ครับถามว่าทำไมผมกล้าพูดจุดนี้เพราะผมไม่ได้เป็นสสไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นประชาชนมันต้องพูดความจริงถามว่าใครบ้างรับความจริงครับส่วนมากมันไม่รับความจริงกันสิครับถ้าจะแก้ไขครับกฎหมายมาตรา68บอกว่าบุคคลใดก็ตามคณะใดก็ตามนักการเมืองก็ได้ตามถ้ามีการปกครองการแก้ไขกฎหมายและทำงานถามว่าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนึกถึงว่าคุณเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนใช่หรือไม่ตอบนี้มากกว่าเราไปเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำเพราะอะไรทำเพื่อประชาชนแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนิติบัญญัติตรงนี้สำคัญที่แต่พรรคฝ่ายค้านกูค้านไม่ลูกเดียวเลยไม่มีเหตุมีผลถามว่าคุณเป็นสมาชิกตัวแทนเขาล่ะคุณอยากเป็นนายกมนตรีแต่คุณไปป้นไปกี้เขามันจะแย่สิครับใครจะรับรองคุณน่ะใช่ไหมครับคุณต้องรับรองคุณภาพของคุณหน่อยอยากเป็นนายกแต่คุณฆ่าเขาด้วยกระบอกปืนผมว่าไม่ฆ่าหรอกนักบุญผมไม่ได้ฆ่าแต่คุณกระชับพื้นที่ใครเป็นคนบอกกระชับพื้นที่ล่ะคุณสามารถสั่งคนใดคนหนึ่งได้ทหารไม่ได้นะคนเป็นแสนนะคนมีกิเลสตัณหามันมีความโลภความโกรธความหลงนะมันจะปราบไม่ได้อย่าเอาปืนอย่าเอากระบอกเข้ามานะถอยมันก็ถอยแต่คุณกระชับพื้นที่พูดสวยหรูมากพูดได้แต่พูดไม่เป็นพูดได้แต่คุณทำไม่เป็นทำได้แต่คุณทำไม่เป็นบริหารได้แต่คุณบริหารไม่เป็นประชาชนจึงด่าเย้าเย้าทุกวันศาลก็เหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงบอกว่าอยากให้ศาลสร้างคนสร้างงานสร้างระบบสร้างความเป็นธรรมแล้วไปสร้างความเชื่อถือให้เขาเคารพศักดิ์ศรีครับท่านที่ถูกต้องสมแล้วก็ก้าวท่านต้องพิจารณาตัวเขาใช่แล้วถูกต้องแล้วนะครับผมไม่ได้พร้อมคนที่ยืนที่นั่นนะครับแต่ผมพร้อมความเป็นธรรมในระบบประชาธิปไตยที่เรารักชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ทงเราสามสี่เรารู้ยังไม่ต้องบอกว่าผมจับช่วงจับบ้านั่นจะจับช่วงที่ไหนเกิดมาตั้งแต่เด็กครับข้าเราประเทศไทยรวมเรื่องชาติที่ไทยแล้วใช่ไหมครับสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์มันเต็มอยู่แล้วมึงบอกว่ากูจับช่วงมันบ้าหรือเปล่าไอ้พวกเป็นตาดำเหลืองๆนั่นน่ะผมกล้าพูดจริงๆอ่ะผมบอกว่าท่านพิสิทธิ์ครับผมออกรายการตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง 3-4 ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คลื่นนะครับ 106.5 ที่ขึ้นน้ำแดงแล้วก็ 105.5 ที่ลำปางคลอง3แล้ว 92 ที่เชียงใหม่และ 95.25 ของอาจารย์สนองกาลเกตถ่ายทอดทุกวันใครจะโทรถามผมว่าอาทิตย์10ครับคุณไปน้องผมนะจะสรุปไปค่อยกันหากถ้าคุณจะโทรศัพท์เข้ามาโทรมาได้ครับอย่างน้อยจะมีคนเป็นคุมพ้องกันให้คุณด้วยผมด้วยเขาจะฟังคุณด้วยว่าผมถามว่าที่คุณเข้ามาไม่สังงานไปที่ไหนเจอหุ้มเกาะนั่นน่ะไปที่ไหนเจอแต่ไข่เน่าเจอแต่ปลาบ้านผมเป็นพ่อบอกพร่องตรงไหนโทรมาคุยกับผมนัทวุฒิควรทะเลดีเจหนุ่มกังจะพูดกับคุณแบบมีมารยาทที่สุดนะพระท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเชิญครับแต่ขอไม่กล้าทุกครั้ง
เสียงผมเล็กเสียงดังฟังชัดไม่เชื่อหรอกเบอร์ไวรับฟังได้สามทุ่มดังถึงสุดทุกครั้งการเมืองล้วนๆเลยครับไม่มีคนโทรหรอกมีไหมครับไอ้ที่กลุ่มพลังคนเสื้อสีเหลืองครับผมหรือคนที่ไอ้ที่คนจะเป็นพรรคของพรรคประชาธิปัตย์โทรมาคุยกันหน่อยครับผมอยากจะคุยกับคุณบ้างว่าที่เราบอกพร่องมันบกพร่องตรงไหนครับไม่มีคนกล้าแม้แต่นิดเห็นไหมครับความจริงมันอยู่ที่นี่คุณพี่กราบขอบคุณกราบคุณพี่ด้วยผมจบนักธรรมชั้นเอกที่คงจะจบปริญญาเอกหรือเปล่าเก่งมากนี่แหละครับอาชีพธรรมนี่มันต้องมีสติมีสัมปชัญญะรู้บาปบุญคุณโทษที่พูดถูกต้องผมจบนักธรรมชั้นเอกครับนะคอทบพุทธศาสตร์บัณฑิตที่ศึกษาบัณฑิตพุทธศาสตร์บัณฑิตโทเกษตรศาสตร์ครับบ้านนอกบ้านนาแท้ๆดูลำแข่งไม่เคยเงินขอพ่อมีมาเรียนหรอกครับไม่เคยประมวลตนเองอยากรู้ประวัติไปซื้อที่บริษัทเด็ดปุ๊บเซ็นเตอร์ผมมีหนังสือเนี่ยที่นั่งมีเล็บมังกรตัวจริงผมจะบอกว่าเวทีใหญ่ผมขอทุกครั้งว่าท่านครับอาจารย์ธิดาครับอาจารย์บอกว่ากราบด้วยความรักฟังผมอยู่นะถ่ายทอดไปเถอะเอาผมไปเรียนเถอะอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าอาจารย์ครับให้ผมมีความคิดสักหน่อยช่วยกันดีไหมครับเวลาทั้งหมดช่วยกันนะมาช่วยกันนะผมไม่ว่าอาจารย์ท่านแสดงผมไม่ว่าผมมีความคิดในหัวใจสักนิดหน่อยได้ไหมไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องพูดเอ๊ะผมคิดอาจารย์ครับผู้ใหญ่มันระดับไหนว่าใส่กางเกงผมก็ใส่กางเกงเด็กไม่ได้นะอาจารย์ไอ้ต้นรีมอดเขาก็โยนไปยันนะผมจนอ่อนใจอย่าติดครั้งที่เคยเสนอพูดเวทีใหญ่ไม่มีสักทีแล้วพวกเบรกกันทำไมต้องไม่ทำไมผมพูดมันหนักหัวใจผมกี่ครั้งกี่หนแต่ท่านไม่เปิดแต่ท่านก็รักผมนะผมอยากให้รัฐบาลแข็งสักนิดเราได้โอกาสเราแข็งหน่อยครับผมบอกอาจารย์ถ้าท่านประธานครับนะครับผมจะสรุปนะครับว่าผมบอกว่าท่านยิ่งรักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงคนแรกในประเทศไทยเป็นหัวของผู้หญิงครับท่านไปที่ไหนสง่างามแต่ว่าอยากให้พวกเราแข็งขึ้นสักหน่อยดีงามไหมครับผมด้วยความเป็นห่วงผมว่าอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอาจารย์ครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมได้กราบด้วยความเคารพดีนะผมมีโอกาสอยู่กับอาจารย์ธนรจิตถ้าอย่างไปผมฟังผมไปตามที่วันที่24ของทุกเดือนผมมากกว่านี้นะครับเอาล่ะฝากผมคุณอาจารย์ด้วยได้ขึ้นเวทีกันอยู่บ่อยนะเวลานั้นอาจารย์ถ้าขึ้นเวทีกับผมก็ขึ้นงานเล็กๆหรอกงานใหญ่ท่านก็มาบางครั้งส่วนผมไม่มีทางอ่ะไม่มีโอกาสกับเขาหรอกใช่ไหมอาจารย์พูดกับอาจารย์แม่แม่แต่อาจารย์หวานพูดอยู่บ่อยครั้งนะครับอาจารย์ไทยรัฐสื่อทุกทีตลอดอะไรก็อย่างไรก็ตามแล้วก็ปลดทุกข์ให้แก่พี่น้องให้แก่ไม่มาผมพูดถึงอาจารย์หวานผมคุยกับท่านอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานครับทั้งสองไม่ใช่ไม่ทันเครื่องจริงผมคุยกับอาจารย์หวานอาจารย์ตุ้มเมื่อวานก่อนผมคุยกับอาจารย์หวานอยู่นี่อาจารย์ตุ้มผมรู้นะครับอะไรก็ตามครับช่วงระยะนี้บรรดาผู้มีเกียรติทุกท่านต้องมีโอกาสนะมันก็ดีอย่างเรามาปลดทุกข์ด้วยกันนะครับเมื่อเราต้องการรักษาประชาธิปไตยไม่ต้องมีความคิดจะน้อยเนื้อต่ำใจครับผมนี่น้อยเนื้อต่ำใจร้อยครั้งผมยังสู้ร้อยครั้งตลอดนะครับเอาละอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามช่วงระยะนี้บรรดาผู้มีเกียรติเราเขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช้ขัดสนไม่อยากจะว่ามึงทำได้กูทำได้นะเขาทำได้เราทำได้ไม่อับจนเกิดเป็นคนเราต้องสู้สู่ระบบประชาธิปไตยกับขอบคุณท่านอาจารย์ณัฐวุฒิอวนทะเลนะครับหรือหนุ่มอีเกิ้งนะครับได้ให้ข้อคิดสาระดีๆนะครับเดี๋ยวผมมองดูเวลาจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านสรุปนิดนึงนะครับเกี่ยวกับพรบนิรโทษกรรมหัวข้อในวันนี้พอดูแล้วพอมีเวลาคำถามสั้นๆสักหนึ่งคำถามเพราะมีคนยกมือไว้นะขอสั้นที่สุดนะคำถามนะแล้วก็จะตอบไม่ยาวนะเชิญแล้วครับเชิญเชิญเชิญท่านยกมือมาตั้งแต่เช้าแล้วนะฟุตบอลเขาโกงผมอีกแล้วกุจี้ผมเดินมาอาจารย์มาว่ายกมือตั้งแต่เช้าเรียกขายหน้ากำนันหมดเลยท่านตลกครับเมื่อกี้นี่พี่กิ่งมาให้กำลังใจอาจารย์เมื่อกี้นะครับทำไมเสนอตัวแล้วไม่ได้ขึ้นเรามีภาษิตที่ไทยเราฟังว่าอันที่จริงเขาอยากให้เราดีแต่เราเด่นทุกทีเขามันไส้ดีใจยีเด่นให้เป็นไทยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนี้ชัดเลยครับเขารู้อยู่แล้วครับเราขึ้นเวทีเราเป็นมวยไหมไล่ตั้งแต่คุณพลดขึ้นมาแล้วครับเพราะฉะนั้นบางทีประชาธิปไตยครับมันก็ต้องแยกตัวเหมือนกันนะครับพอเวทีมีเขาไม่ยอมให้นักมวยที่มีหมัดรู้นะครับ
เอาเป็นว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เกินพวกนั้นก็แล้วกันผมพูดอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะปัญญาของพวกเราเนี่ยศึกษามาจากจิตตวิปัสสนามยปัญญานะครับไม่ใช่ปัญญาสุตตะอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นอาจารย์สบายใจไว้ยังไม่ถึงเวลาเราครับเหมือนผมไม่ถามผมพูดแค่นี้ขอบคุณมากพูดหนักแน่นจริงจังที่จริงมันหมดแล้วนะแล้วยังมีท้ายอีกอ่ะท้ายอย่างเอาอย่างสั้นที่สุดสั้นที่สุดในโลกสภาแห่งนี้สมาชิกสนใจมากไม่มีใครกลับบ้านจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านและจะจัดสภาแห่งนี้เป็นประจำวันไหนบ้างจัดแบบนี้วันนี้ยังไงเนี่ยถามยังไงเนี่ยผมฟังงงไปหมดแล้วเนี่ยวันไหนบ้างก็ทุกวันเสาร์ไงเสาร์เว้นเสาร์เสาที่สองกับเสาที่สี่ไงเสาที่สองกับเสาที่สี่จดไว้เป็นทนายแล้วชอบลืมบอกไปตั้งหลายครั้งตั้งแต่มีแฟนสวยนี่รู้สึกลืมอะไรบ่อยแล้วก็นี่ทนายนี่อยากให้มีทุกเสาใช่ไหมมันบางเสาเราไปจัดที่โน่นวันที่24นะที่ราชดำเนินโน่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่วันที่24เขาผ่านไปแล้วผมคลานไม่ไหวครับนั่นไม่ไหวแล้วไปไกลก็ลำบากไม่ใช่แก่หรอกแต่ว่านะจ๊ะนะแต่ว่าหนุ่มน้อยลงไปนิดนึงแต่ยังแข็งแรงอยู่สุขภาพอย่างนี้ทุกอย่างเรียบร้อยอ้าวสรุปอาจารย์อวยพรหน่อยสรุปค่ะเราก็คงจะได้มีการได้เห็นได้รู้ถึงกระบวนการทุกขั้นตอนนะคะว่ากว่าพรบ.นิรโทษกรรมจะผ่านได้นะคะจะเป็นไงบ้างยากลำบากแน่นอนแต่คงไม่ยากเกินที่เราจะได้มาค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะเราก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะยังไงเสียขอให้มั่นใจพรบ.ปรองดองใช่ไหมนิรโทษกรรมแล้วก็ปรองดองไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเรียบร้อยหมดนิรโทษกรรมสบายมากแล้วก็สุดท้ายทักษิณคัมโฮมแน่นอนชัวนะแน่นอนนะอาจารย์พรสเชิญไอ้ศรีนายพรผมอวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทั่วหน้ากันครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ไพรัตน์ท่านอาจารย์ตุ้มแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.ศรีนาศรีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานกับคณะราษฎร 2,515 ซึ่งวันนี้ผมได้ผู้บริหารของเอเชียอัปเดตเรียกไปคุยว่าเขาได้เห็นความตั้งใจจริงของพวกเราที่ทำงานนี้มาตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับเรามีเวทีตรงนี้ปีที่แล้วเราจัดทุกวันเสาร์นะฮะแต่ว่าพอวันเสาร์เนี่ยประทับมันก็วันเสาร์แล้วนะมันโหพอมาทำงานรู้เลยว่างานมันประดังกันอะแล้วหาวิทยากรเอาวันเสาร์ใหม่แล้วหาวิทยากรโอ้ก็เลยคิดว่าเสาร์เว้นเสาร์ก็น่าจะสมควรเพราะว่าให้พี่น้องเราได้ร่วมกิจกรรมตัวเดิมด้วยงานที่ทำเนี่ยเป็นงานเราจะทำระยะยาวคือวันเสาร์ที่สองกับเสาร์ที่สี่ถ้าท่านมีภารกิจที่ไหนมาที่นี่เลยเราจะมีประเด็นการเมืองร้อนๆที่อยู่ในความสนใจเนี่ยเชิญวิทยากรมาพูดคุยมาให้ความรู้อย่างที่เราได้ฟังวันนี้ครับท่านอาจารย์ตุ้มท่านเป็นทั้งคนทำงานเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในส่วนของงานที่ท่านเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยท่านอาจารย์พิรัตท่านเป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุปริญญาเอกจากรามคำแหงอาจารย์ดร.ศิลป์เป็นคนเสื้อแดงเป็นอดีตนักต่อสู้และวันนี้ท่านเป็นวิทยากรพวกเราเนี่ยซึ่งตรงประเด็นมากได้ความรู้วันนี้ทางสปีดฮอตมาเร็วก็มาถ่ายทอดเอเชียอัปเดตเนี่ยเขาจะเจาะช่องจอเขาเนี่ยผ่านสปีดฮอตเข้าไปให้พี่น้องชมทั้งประเทศแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็จะลิงก์ออกวิทยุดาวเทียมตัวนี้นะฮะก็เราก็ถือว่าเป็นการเห็นความสำคัญของงานที่เราอดทนทำมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วท่านก็จึงอยากจะขอบคุณกับทุกส่วนทุกฝ่ายโดยเฉพาะวิทยากรคนเสื้อแดงนะฮะตอนนี้ก็มีงานหนึ่งที่เรามีความหวังว่า
ทุกวันที่24เนี่ยที่เราจัดใช้คำว่าสืบทอดอุดมการณ์คณะราษฎร2475ทำหลัก6ประการให้ปรากฏเป็นจริงปี1มีแค่12วันก็คือ12ครั้งก็ทุกวันที่24ก็อยากจะให้ข่าวเนี้ยกระจายไปว่าเป็นไม่ได้ไหมว่าเราอยากจะเชิญทุกท่านมาร่วมงานในกรุงเทพเรายึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นหลักช่วงสัก4โมงเย็นถึงไม่เกินสัก5ทุ่มเลยนะเรามีเวทีตรงนั้นนะถ้าท่านไปร่วมได้นะเราจะมีไฮไลท์อยู่เวลา2ทุ่มจะเป็นไฮไลท์ของงานทุกวันที่4พอปราศัยไป2ทุ่มเป้งเนี่ยเราจะอ่านแถลงการร่วมกันสืบทอดอุดมการณ์ให้กับพิธีกรรมรับพินัยกรรมการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศงานเนี้ยผมได้มีโอกาสปีนี้เราทำงานภายใต้คำขวัญ นะครับคำขวัญว่าสร้างอุดมการณ์สร้างเครือข่ายขยายอุดมการณ์เสริมพื้นฐานประชาธิปไตยให้มันคงผมก็ตอนแรกก็งงอยู่เอ๊ะมันจะทำได้ยังไงเราก็ปรับเปลี่ยนงานว่าเอ้าที่นี่จะมีงานทุกวันเสาร์ที่2เสาร์ที่4แล้วก็วันที่4เดือนละครั้งที่อนุสาวรีย์ใดพอเอิ้นว่าหมู่บ้านคนเสื้อแดงเนี่ยตอนนี้เขามาตั้งเป็นสหพันธ์เขาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงทั่วประเทศปรากฏว่าเขามีปัญหาในทีมวิชาการเขานะครับเขาก็เลยเรียกผมนะให้ไปเป็นนักวิชาการประจำหมู่บ้านคนเสื้อแดงผมจะต้องไปเดินสายทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้ไปถึงสุราษฎร์ครับอาจารย์ฮะไปเกาะสมุยไปเกาะพังงานไปมาหมดนะฮะอาจารย์ไพรัชก็ไปด้วยนะครับเรามีทีมนักวิชาการสายใต้สายเหนือสายอีสานแล้วก็งานที่ไปทำเนี่ยผมก็เอาความเชื่อผมไปพูดในหัวข้อพินัยกรรมคนเสื้อแดงซึ่งยังไม่ได้พูดว่าทำไมมาเป็นคนเสื้อแดงทั้งเป็นอาจารย์ทั้งเป็นคุณป้าทั้งเป็นทนายทั้งเป็นดีเจทั้งเป็นคุณพี่คุณน้องหญิงชายอายุต่างสังกัดผมก็เลยถือโอกาสว่าผมมาเปิดพินัยกรรมนะเหมือนกับทนายเลยพินัยกรรมคนเสื้อแดงท่านเป็นคนรับพินัยกรรมแล้วเสร็จแล้วก็พอพูดประมาณสักชั่วโมงนึงอ่ะจบแล้วเอ้าทุกคนลุกขึ้นรับพินัยกรรมให้ว่าตามกันเหมือนกับที่เราทำที่อนุสาวรีย์แต่ละนั่นคือการรับพินัยกรรมตอนนี้ก็หวานไปทั่วประเทศนะมันก็หวานเมล็ดพันธุ์ความเชื่อวันหนึ่งเราก็หวังว่างานที่เราทำเนี่ยวันนี้เราทำงานภายใต้วิสัยทัศน์คำขวัญว่าสร้างเครือข่ายขยายอุดมการณ์เสริมพื้นฐานจากการคงแล้วก็เราจะมีวิสัยทัศน์อีก3ปีจะทำอะไร5ปีจะทำอะไร10ปีจะเกิดอะไรขึ้น15ปีจะเป็นยังไงภายใต้การประกาศตัวเป็นผู้สืบทอดอุดมการณ์เนี่ยเราก็หวังว่าท่านอาจารย์ตุ้มจะได้มาให้ความรู้กับพวกเราเงี้ยได้เมตตากรุณานะฮะท่านเป็นนักวิชาการด้วยเป็นคนทำงานแล้วก็อยู่คุกคีพวกเราอาจารย์ไพรัชเป็นผู้ใหญ่อาจารย์หวานก็มาให้ข้อมูลอยู่พวกเราแล้วก็คนในพรรคเพื่อไทยก็ได้กรุณาส่งนักวิชาการมาพูดเวลาราชการซึ่งเราอยากจะทำผมจำคำพูดของอาจารย์สมศักดิ์ว่าน่าจะมีองค์กรสักองค์กรหนึ่งที่ทำงานอย่างต่อเนื่องทำงานตลอดไปไม่ใช่ภารกิจวันนี้เราคิดว่าข้าราชการเนี่ยอยากจะประกาศตัว2475ประกาศตัวทำงานต่อเนื่องทุกวันเสาร์ที่2เสาร์ที่4นะและทุกวันที่4ที่นั่นจะเป็นที่สืบเข้าโรงการแล้วก็คนจะมากจะน้อยก็วันนี้พี่น้องเราออกไปสารเยอะแต่ว่าถ้าไม่ไปสารวันนี้คงจะเต็มห้องประชุมก็ถือว่าเป็นการช่วยกันให้ความรู้ให้ข้อมูลเราก็จะทำที่เนี่ยเราจะทำงานในเชิงใช้ความคิดใช้ปัญญามากขึ้นใช้มันสมองมากขึ้นแล้วก็เป็นทางสายกลางแล้วก็เน้นเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารที่จะนำพาพี่น้องไปอย่างที่ท่านที่ผู้หญิงบอกว่าเราเป็นชาวพุทธอาจารย์ณัฐวุฒิบอกว่าเป็นชาวพุทธที่อุตรดิตถ์เป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะใช้ที่ว่าสายกลางที่พุทธเจ้าเป็นศาสดาของโลกว่านี่คือทางสายกลางที่ปลอดภัยนำพาพี่น้องด้วยผู้มีความรู้ใช้ปัญญานำเพราะอาจารย์บอกว่าต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยนะเราจะไม่ใช้อารมณ์หรือว่าใช้ความก้าวร้าวเราเห็นประสบการณ์ที่น้องเราตายแล้วมันซ่อมไม่ได้คนตายแล้วตายเลยเนี่ยเราจะเน้นวิชาการไปเรื่อยทำงานทางความคิดไปเรื่อยนะเราโชคดีว่าท่านอาจารย์ตุ้มได้มาเห็นงานวันนี้ครับแต่ว่าพบเพื่อนว่าคนมันน้อยหน่อยแต่ว่าที่แน่ว่าวันหน้าเราควรจะต้องเต็มห้องเราจะทำไปเรื่อยให้ทุกคนรู้ว่าเสาร์ที่สองเสาร์ที่สี่เรามีนัดกันที่อินทีเรียลัดแล้วชั้นห้าห้องศิลปินไพ่ก็นี่คือภารกิจที่อยากจะกราบเรียนให้ท่านอาจารย์ตุ้มได้รับทราบเพิ่งขึ้นมาครั้งแรกกับพวกเราและวันหน้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปทั้งประเทศ
ผมขออนุญาตแป๊บเดียว2นาทีงานที่ผมไปเดินสายกับวัดเสื้อแดงเนี่ยสมหวังว่าวันหนึ่งนะงานวันที่24เนี่ยจะมีพี่น้องนี่เป็นความฝันนะผมเนี่ยดูอาจจะฝันใหญ่แต่ผมก็ได้ลงทุนที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันผมฝันใหญ่คือว่าทุกหมู่บ้านที่เราไปหว่านความเชื่อไว้เนี่ยทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดที่หมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยวันหนึ่งเราหวังว่าอยากให้ทุกคนได้ออกมาร่วมงานทุกวันที่24เหมือนกับงานวันมาฆวิสาขาอสาฬหะถ้าเป็นชาวพุทธนะเราออกมาสวดมนต์มาทำบุญใส่บาตรมาถือศีลพร้อมกันแต่ว่านี่เป็นบทสวดประชาธิปไตยขอแค่เดือนละครั้งสละเวลาได้ไหมเอาแค่สัก5 โมงเย็นถึง3 ทุ่มสละได้หรือเปล่าถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าประเทศนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยเราหวังว่าทุกคนจะแสดงในเชิงสัญลักษณ์ว่าประเทศนี้เป็นของเรานะอำนาจเป็นของเรานะเสร็จแล้วก็ทำมาให้กินไปครับแต่วันที่4ขอได้ไหมช่วงบ่ายๆเอาน้ำในตัวมาลงกันที่หน้าหมู่บ้านหน้าตำบลหน้าอำเภอหน้าจังหวัดผมหวังไว้ว่าจะมีคนถึง40-50 ล้านคนจะออกมาแสดงตัวตนเพื่อจะสืบทอดอุดมการณ์ว่าเราตอกเสาเข็มประชาธิปไตยในหัวใจเราแล้วนะเสร็จแล้วก็ทำมาให้กินไปวันที่24เอามาเจอกันที่นี่นะหน้าหมู่บ้านหน้าตำบลหน้าอำเภอหน้าจังหวัดเสร็จแล้วก็ทำมาให้กิน24มาอีกปีหนึ่งก็แค่12 ครั้งเท่านั้นเองเพราะวันที่24มันไม่มีถึง25 ครั้งมีแค่12 ครั้งอยากให้ทุกท่านได้มาทำหน้าที่แล้วก็ทำมาให้กินไปแต่24เอามาเจอกันที่หน้าหมู่บ้านหน้าตำบลหน้าอำเภอหน้าจังหวัดอาจจะเวียนกันไปทำหน้าที่เอ้าวันที่24นี้เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ24น่ะขอนแก่นเป็นเจ้าภาพวัน24ต่อไปสงขลาเจ้าภาพเหมือนกับนึกภาพออกไหมครับวันเฉลิมพระชนมพรรษานายกเป็นเจ้าภาพกล่าวคำสดุดีที่ท้องสนามหลวงถ่ายทอดไปทั่วประเทศทุกคนร้องเพลงพร้อมกันหมดแต่นี่มันจะเป็นบทสวดประชาธิปไตยเป็นบทว่าด้วยอำนาจของประชาชนเราไม่เรียกร้องมากท่านทำมาให้จินไปแต่24สัก4โมงเย็นเอามารวมตัวกันเสร็จแล้วก็กลับไป24มาอีกถ้าทุกคนทำเหมือนกันหมด50คน50ล้านคนนะ60ล้านคนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมันจะง่ายมากมันจะไม่มีใครกล้ามายิงประชาชนมาก้าวข้าวประชาชนเราหวังว่านี่จะเป็นช่องทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงการฆ่ากันระหว่างเหลืองแดงหรือระหว่างทหารกับประชาชนหรือระหว่างไทยกับอมาเพราะเราแพ้เสียสละแค่ปีหนึ่งแค่12 ครั้งเดือนหนึ่งแค่ครั้งเดียวใน1 วันก็แค่ช่วงบ่ายๆถึงเย็นนั่นแหละคือเจตนารมณ์ที่ราษฎรที่มีท่านอาจารย์ไพรัตน์เป็นที่ปรึกษาท่านมากับเราทุกครั้งอาจารย์ดร.ศิลป์อาจารย์สะอาดอาจารย์ประดิษฐ์แล้วก็หลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะก็ผมก็จะพยายามที่จะนำแนวทางนี้ถ้าท่านไม่ท่านอาจารย์ทนายเนี่ยครับท่านเมตตาแล้วก็หลายท่านที่ได้อยู่ในแนวเนี้ยเราอยากจะเดินสายกลางแบบเนี้ยให้การนำเสนอทางความคิดทำงานด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเป็นทางออกแล้วก็เราอยากจะมีคณะราษฎรครั้งที่แล้วเนี่ยผมจะเปิดตัวคณะราษฎรประจำจังหวัดนครปฐมนะเรามีความหวังว่าเราอยากได้ตัวแทนคณะราษฎรหมู่บ้านละ2 คนนะครับอาจารย์เอ้าหมู่บ้านละ2 คนคุณเป็นตัวแทนคณะราษฎรนะประจำหมู่บ้านนี้เราจะเอาเขามาให้ความรู้ให้เขาทำหน้าที่แทนคณะราษฎรในหมู่บ้านนั้นแต่ว่ามันดูเหมือนกับว่าบางอย่างเนี่ยมันยังคุยไม่ได้พูดไม่ได้เพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงแต่เราทำทุกอย่างด้วยความมั่นคงและปลอดภัยวันนี้ผมก็อยากจะเปิดใจเล็กๆให้กับที่ประชุมได้รับทราบว่าแนวทางเราเนี่ยปลอดภัยและเป็นสายกลางและให้อาจารย์ตุ้มได้รับทราบว่างานที่ผมกำลังทำอยู่มันก็เหมือนกับยกระดับจากคนแค่จากรายการวิทยุชุมชนนะวันนี้เราลองมานำมวลชนดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนเราจะเลิกลากันวันนี้ก็เราจะมีวิธีการถ่ายรูปทุกครั้งนะฮะเรียกกรมาอยู่กับเราแล้วก็เราจะถ่ายรูปภาพไว้ลงเว็บไซต์ลง Facebook แล้วก็ลงเป็นสื่อให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาละเดี๋ยวจัดตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ส้มกับนั่งกับเราตรงนี้ครับนะครับโต๊ะนะครับพี่น้องคุณนิเวศคุณนิเวศมานี่มาจัดโต๊ะจัดโต๊ะนี่นะเดี๋ยวเราจะลงทางเว็บไซต์ไทยวอยซ์ทางไอ้วันนี้สปีดฮอตมาทำหน้าที่เอายกตัวนี้ออกก่อนยกตัวนี้ออกนะครับครับไอ้ยกตัวนี่นะครับเอาตัวนี้ออกไปนี่ไปครับก็อยู่มาเชิญครับเชิญนะทุกท่านนะเชิญมาถ่ายรูปฮะเชิญเลยครับขึ้นมาตอนนี้เรากำลังสปีดเขาก็ถ่ายทอดอยู่เชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเดินอยู่ข้างหลังเดินข้างหน้าครับนี่เป็นการถ่ายรูปครั้งที่เรียกว่า21 22เลยครับ22ฮะเชิญเลยครับไปอยู่ข้างหลังเชิญเลยครับเชิญทุกท่านฮะข้างหน้าด้วยเชิญครับเชิญทุกท่านเลยครับเชิญครับพี่น้อยพี่น้อยมาพี่น้อยกับทางนี้มาทุกที่มาทุกทางนี้มาเลยครับมาข้างหน้า
ที่มา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 ไปเลยครับมาทุกคนนะมาเลยครับมาเลยครับครับข้างหน้าครับเชิญครับเชิญฮะพี่น้องดีครับเชิญครับเชิญฮะมาครับเชิญฮะเชิญฮะวันข้างหน้าอาจจะไม่มีได้รับเชิญนะครับพร้อมจะแน่นมากเลยอันนี้ยังน้อยอยู่ครับถือว่าเราเชิญครับพี่ติ๋วพี่ติ๋วมาพี่มาเชิญครับนี่สุดล้มเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปร่วมงานด้วยเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของเรานะครับเชิญครับด้านกล้องเชิญครับเชิญฮะตรงไหนฮะตรงไหนครับครับเชิญฮะครับก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับเดี๋ยวท่านใดจะร้องเพลงเขาจะร้องเพลงต่อนะครับที่ห้องนี้ครับจะมีคาราโอเกะอ้าวอันนี้อาจารย์ตุ้มเป็นดารานะครับถ่ายรูปกับอาจารย์ได้เลยครับงานที่อาจารย์จะมากับพวกเรานะฮะจะถ่ายรูปที่ลึกกับอาจารย์ตุ้มเชิญเลยครับมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอยากถ่ายรูปอาจารย์ตุ้มนะฮะนานทีท่านจะได้มีโอกาสมาพบปะกับพวกเราให้ความรู้ข้อมูลวันนี้ดีมากเลยครับเรียกว่าออกอากาศไปทางอินเทอร์เน็ตทางเอเชียอัปเดตวันนี้ก็ได้ความรู้ได้ข้อมูลเยอะขอบพระคุณมาก